ปันรักเชื้อและมนตรีจอมพัน10นาฬิก6นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เสาเสวนาเสาที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2563สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังเจอกันเสาร์นี้เป็นช่วงของ long weekend นะครับหยุดยาวหลายท่านก็คงอยู่ในช่วงของการเดินทางฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเนี่ยรถลาก็ถนนมิตรภาพกลับมาเหมือนเดิมมิตรภาพยังเหมือนเดิมก็เป็นที่เข้าใจกันนะคุณสุปันนะครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้วันที่4ี่กรกฎาคมก็เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาคุณมนตรีครับครับแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็เท่าที่ติดตามดูก็คงจะเฉลิมฉลองอะไรกันลําบากครับ เพราะว่าล่าสุดประธานาธิบดีโดนันทรป์ของสหมริกาก็เพิ่งออกกฎหมายครับนะครับที่ใช้ประชาชนคนเมริกันนั้นใส่หน้ากากอนามัยอ้อนี่ประกาศเป็นกฎหมายก่อนหน้านี้ยังมีการทุ่มเถียงกันอยู่ว่าตกลงใส่หรือไม่ใส่ครับ แม้กระทั่งผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังปฏิเสธในการที่จะใส่หน้ากาก<ฮ>แต่ตอนนี้ออกกฎหมายแล้วว่าทุกคนจะต้องใส่หน้ากากกรับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของยอดผู้ติดเชื้อในสัมริกานั้นสูงมากขึ้นนะครบะับแล้วก็ถ้าจะดูการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด -19 โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปแล้วก็ในเอเชียบางประเทศนั้นเนี่ยมันสูงขึ้น ค,คือแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อของโควิด19ในบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในอาเซียนเราเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่น่าพอใจครับแต่ว่าถ้าไปดูนะครับประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแพร่ระบาดแล้วก็มีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวันคนมนุญทีครับตอนนี้เอาล่าสุดเนี่ย ก็ต้องบอกว่าตอนนี้17ชาติคุณมนเร,รเข้าคิวจองที่จะขอเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยครับตอนนี้ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวแต่ว่าในประเทศต่างๆเนี่ยการแพร่ระบาดการติดเชื้อแล้วก็การสูญเสียชีวิตจากเจ้าโรคโควิด19เนี่ยมันทวีสูงขึ้นทุกวันทุกวันครับ มันก็ทำให้เรานิ่งนอนใจไม่ได้แล้วยิ่งตอนนี้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่กักโรคของบ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยคุณมนตรีรมันยังมีให้เห็นอยู่ทุกวันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ครับเมื่อเช้าผมส่องเข้าไปในลายกลุ่มของ ผู้อาวุโสทั้งหลายนะาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ถ้าเปิดเชื่อออกมาก็จะร้องอ๋อกันมีทั้งคุณหมอมีทั้งทหารมีทั้งอ,อดีตสนชมีทั้งสวก็แลกเปลี่ยนกันเรื่องเนี่ยนะใช้คําดูดีนะครับแลกเปลี่ยนแต่จริงๆวิวาทะคุณสุบันค,บคือด้านหนึ่งก็บอกว่าเราประสบความสําเร็จในเรื่องของการดูแลโดยที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ในประเทศเนี่ยมา39วันวันนี้จะเป็นวันที่30ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดประเทศแล้วก็ปล่อยให้คนเข้าเข้ามาเมื่อไหร่นะครับปัญหามันจะดูแลยากครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อเอาอยู่เอาอยู่ดูแลได้แต่ท้องไส้เศรษฐกิจมันจะแย่มันจะลําบากบบอีกฝั่งหนึ่งก็โต้กลับมาว่า ถึงแม้เศรษฐกิจจะย่ำแย่แต่เราก็ยังประคับประคองได้แต่ถ้าจะเอาเศรษฐกิจนำหน้าแล้วปัญหามันกลับมาระบาดซ้ำเศรษฐกิจก็แย่นะการติดเชื้อก็ดูแลไม่ได้แล้วจะเอาอยัางไงอันนี้นี่ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเป็นวิวาทะในเรื่องของข้อมูลของผู้อุโสในกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งผมก็ ก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการก็ไหนส่องดูสักหน่อยนี่วันนี้ผู้อุโสชอบจะตื่นเช้าๆนะก็แตกต่างจากกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นจะไม่ส่งดอกไม้ส่งนั่นส่งนี่ <g ül> แต่กลุ่มนี้นะฮะ,ะคุณหมอมาก็นําร่องมากคอ,อนเลยนะฮะก็เอาละก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วเราเองก็ได้เห็นถึงมุมมองต่างๆเหล่านั้นในสถานการณ์แบบนี้คุณสุพรรณครับมาแฟนรายการประจำส่งข้อความมาบอกเอะวันนี้ไม่เปิดแชร์ารายการหรอไม่ ปาร์ตี้รับชมเหรอผมก็พยายามขยุกขยิกหาอยู่หาไม่เจอใช่ไหมครับเนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บนึงในระหว่างที่คุณสุปันกำลังนะครับจะแชร์กำลังจะอะไรนะเปิดปาร์ตี้รับชมปาร์ตี้นะครับก็ผมก็ไปดูนิดหนึ่งที่คุณสุปันพูดถึงเรื่องของตัวเลข17ชาตินะครับ1,700คนที่รอขอที่จะเข้ามายังประเทศไทยครับซึ่งก็เป็นการ ส่งคําขอนะครับในกรอบของการที่จะเปิดให้เดินทางเข้ามาของต่างชาติเนี่ย<ะ>เขาจะแบ่งออกเป็น3ระยะร,ระยะแรกก็คือตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมาระยะที่2จะเริ่มในวันที่1สิงหาคมคร,ระยะที่3จะเริ่มในวันที่1กันยายนหนึ 1> 1กันยายนนั่นเป็นเรื่องของ travel bubble นะครับ,รบที่ก็กำลัง คิดยังไม่ตกว่าเราจะจับคู่กับใครไอ้คู่ที่เราเคยคิดว่าจะจับอ่ะเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็เลยเอาไว้เป็นในระยะที่สองระยะแรกกับระยะที่สองเนี่ยที่จะให้ที่เริ่มเริ่มได้เลยนะครับขออภัยครับก็เป็นเรื่องของการเข้ามาทางการแพทย์เข้ามารักษานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกินกี่คนกี่คน มาแล้วก็จะต้องอยู่ในพื้นที่อันจำกัดจำเขียนในกรอบเวลาที่กำหนด14วันเพราะวันที่15พ้นจากการกักตัวไปไกลๆแล้วเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นี่ก็เหมือนอนกับเป็นเมดิคัลครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็กึ่งๆในเรื่องของการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น3ระยะ3กรอบเวลาที่จะเปิดให้ ต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรูปของการารักษาตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะมาในช่วงจังหวะสั้นๆประมาณนี้คุณสุภัทรัตอนนี้พม่า478คนครับนะครับกัมพูชา477คนสารัดเอมิเรต223คนโอมาน187คนครับนะครับแล้วก็คูเวต137คนกาตาร์95คนจีน69คนเวียดนาม39คนซาดิอาราเบีย14คน ะะแบบนนพมพม่าก,กับกัมพูชาเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นคงไม่ใช่นักท่องเที่ยวคุณท้ันนะครับเป็นก็คือเข้ามาที่จะเข้ามารักษาตัวตอนนี้ลงทะเบียนแล้วนะครับจาก17ชาติเนี่ยลงทะเบียนมาแล้วพันเจ็ดร้อยคนคอันนี้เป็นเป็นถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะช่วยกันในประเทศเพื่อนบ้านในการดูแลรักษาครนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ามันปกติเนี่ยใครเจ็บป่วยอะไรแล้วก็ถ้าเผื่อว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่สามารถรองรับได้เนี่ยก็จะขออนุญาตที่จะเข้ามารักษาตัวในบ้านเราครับมาแล้วก็จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลให้ครบ14วันก่อนครับไม่ว่าผมเห็นเขายกตัวอย่างอันหนึ่งในบ้านเราเป็นศูนย์กลางตรงนี้ด้วยเหรอครับคุณสุปันมาทําจมูงจมูกนะครับมาสัญญกรรมอะไรทั้งหลายแหล่มี่ผมกระซิบให้นะคุณมนนทีพูดถึงจมูกกระซิบกันสองคนนะครับ โอ้นี่เลยโรงพยาบาลคอนบุรีโอคอนบุรีนะครับเสงสางคอนบุรีอะไรทางนั้นนะโรงพยาบาลประจําอาเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามือหนึ่งเลยเหรอครับเขาบอกว่ามือหนึ่งถูกด้วยมือหนึ่งแล้วถูกด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเกาหลีบางบาง,บางสถานพยาบาลของเกาหลีที่ทําจมูกอะอายโอ้โหแต่เรื่องของการใช้ทรัพยากรบุคลากร อ,อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปถามหากันเองนะว่าใช้ที่ไหนโหโหโหนี่คุณหมอทวีสินบอกว่ายกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการมาทําสัญญกรรมมารักษาระยะสั้นนะ แล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของการเรื่องของการทําจมูกที่ว่านี่แหละนะฮะถึงแม้จะใช้เวลาทําสั้นๆเพียง2อสวันแต่ก็จะต้องอยู่ในสถานพยาบาลตรงนั้นให้ครบ14วันครับพูดง่ายก็คือออกก่อนไม่ได้นะเพราะจะได้เป็นการกักกันไปด้วยในตัวว่าครบ14วันแล้วไม่มีติดเชื้อแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า ก่อนจะมาไม่ได้ผ่านการคัดกรองคือตรวจมาแล้วดา่าหลายด่านนะคุณสุปันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะวางใจได้อันหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าเอาเถอะก็ต้องดูให้ดีเพราะถ้าดูกันไม่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของการนําเข้าเชือ้อมีมีดราม่าอันหนึ่งในคุณสุปันเรื่องของขอบอทบ,ออบอสหรัฐอเมริกาที่จะเดินทางมาประเทศไทยอตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้นะฮะคือพูดง่ายก็คือหจะไม่ยอมรับการกักตัว สจะไม่ยอมรับการตรวจเห็นล่าสุดทางกองทัพเขาชี้แจงแล้วว่าข่าวนั้นเนี่ยมันเป็นเฟกนิวของจริงก็คือเขาได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนตามที่สบคได้ออกแบบเอาไว้ทั้งหมดก็ว่ากันไปนั่นคือกองทัพเขาชี้แจงแล้วนะครับหมายถึงว่ามานี่จะต้องกักตัวไหมมีการผ่านแต่มันมีข้อยกเว้นสำหรับแขกบ้านแขกเมืองที่ ผ่านการตรวจทั้งหมดแล้วจะไม่ต้องเข้าสู่กักกันตัว14วันสบ,บคอกม็มีมมีีคำสั่งมีประกาศนี้อยู่แม่เดี๋ยวจะเอาท่านพบ,บทบมากักตัว14วันก็ยุ่งเลยมันสุปันชักไม่มั่นใจว่า โควิดเนี่ยมันมีข้อยกเว้นสําหรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยเหรอนั่นน่ะสิเอาไหนเราบอกว่าในมิติความเป็นมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติแบบเท่าเทียมกัน oh. อันนี้ไม่ได้กวนหรือว่ามาอะไรตะแบงหรืออะไรทางการเมืองนะแต่ในเมื่อสหมเมรกาเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของสิทธิและเสรีภาพเนี่ยครับนะครับชูความเ,าเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงสุดเนี่ยครับแต่ทําไมต้องใช้สถานภาพของผู้นํา อะไรแบบนี้มาใช้สิทธิ์ซึ่งในจริงๆตอนนี้ในประเทศบ้านเราเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยู่ในภาวะโควิดนําเข้าครับเพราะตอนนี้เท่าที่ตรวจเจอผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดมาเนี่ยก็จะเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับหลายท่านอาจจะบอกเอ๊สุป,ปันเอาข่าวมาจากไหนไม่เห็นก็มีข่าวเลยตอนนี้เรายังไปไทยอยรับ พี่น้องประชาชนคนไทยที่พำนักพักอาศัยไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือทํางานหรือมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทยอยู่นะครับเราก็จัดเที่ยวบินพิเศษนะครับไปรับกลับมานะครับอยู่ตลอดตามเงื่อนไขของตารางการบินครับเนี่ยนะฮะก็ที่คุณสุปันแสดงข้อห่วงใยเอาไว้มันก็น่าวิตกอยู่หรอกคุณสุปันเพราะส่วนใหญ่39วันที่ผ่านมาที่มีตัวเลขหนึ่งบ้าง ห้บ้าง6บ้างก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากาสถานกักกันของรัฐบาลหรือสเตจฟารันทีนตรงนั้นเมื่อมันเป็นเชื้อนำเข้าวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแขกบ้านแขกเมืองหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงมองว่าก็คงจะต้องใช้มาตรฐานนั้นเดียวกันแต่อีกด้านหนึ่งก็คงจะมีการตรวจสอบละเอียดยิบอีกเหมือนกันคงจะเป็น อ,อีกระดับหนึ่งอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นน,นะครับก็เลยความมั่นอกมั่นใจก็เลยเกิดและสบคก็มีคําสั่งมีประกาศในการที่จะเปิดช่องไว้นิดหนึ่งสําหรับแขกบ้านแขกเมืองอแต่ผมเห็นทูตสหร,รัฐอเมริกาประจําประเทศไทยที่ไปพบรองนายกสมคิดในวันก่อนเนี่ยก่อนที่ทรัปมจะออกกฎหมายที่คุณสุป,ปานว่า ไมช่ชัดเจนเลยนะเขาอยู่พักเดียวกันเลยนะครับนะฮะรองนายกสมคิดเนี่ยใส่หน้ากากนะถ่ายรูปหนังสือพิมพ์เอาขึ้นปกกันเมื่อวานหลายฉบับครับนะแต่ปรากฏว่าทูตอเมริกันเนี่ยก็มากันแบบเปิดๆเลยนะไม่ใส่หน้ากากครับไม่ได้ขืนใส่หน้ากากเดือท่านประธานาธิบดีเห็นข่าวเข้าไปได้จะยุ่งไงก็ขออนุญาตแจ้งมิตรรักแฟนรายการเสาเสวนาครับ คือด้วยความไม่เท่าทันเทคโนโลยีของผมเนี่ยออ๋เลยปาร์ตี้ไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้ก็นะครับเอาเป็นว่าท่านลองเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่าเสาเสวนา fm 96.5นะครับลอ,องดูก่อนเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าพยายามจะทำให้แต่ก็รปรากฏว่าไม่มีสมาธิในการจัดรายการคือปกติเนี่ยเราจะตั้ง้อัตโนมัติในคุณีพอถึงปุ๊บ,บก็จะแจ้งมาเลยลพอทางสถานีเขา กดปุ่มไลฟ์ปุ๊บ <c oughs> เราก็จะมันก็จะเด้งมาเราก็จะสามารถจัดการได้เลยแต่วันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าความไม่เท่าทันเทคโนโลยีของกระผมก็แล้วกันเอาโควิดกันซะให้จบคุณสุปัน <c oughs> เพราะว่าในขณะที่สถานในต่างประเทศนั้นมีแนวโน้มน <c oughs> ะครับที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตและก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตัว เอาอยู่กันเมื่อไหร่รเพราะลำพังเฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศเดียววันนี้ฉลอง242ปี <ฮะ S 2> ใน่าำกลางปัญหาตรงนี้บรรยากาศก็คงจะกล่อยไปไม่น้อยในขณะที่ต่างประเทศทวีความรุนแรงตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อวานคุณหมอทวีสินที่ถแถลงก็ยังบอกว่าเฉดียดแล้วเฉียดแล้วใกล้จะ11ล้านแล้วแต่พอพ้นจากการถแถลงของคุณหมอไปได้ไม่กี่เวลานักนะฮะ ก็ทะลุไปเรียบร้อย1ิบเอ็ดล้านนะครับ,รบโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยแม่คุณสุป,ปันเมื่อเช้าผมคุยกับผู้บุโสท่านหนึ่งบอกว่ามันจะมีที่ว่างสำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อในแต่ละรัฐไหมครับ,รบเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น50,000คนนะคุณสุป,ปันเกิน5 0,000ด้วยนะตรงนี้แหละคือเป็นปัญหาใหญ่หลวงจนกระทั่งนำไปสู่การออกกฎ ออกระเบียบออกอะไรที่มันเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นครับแต่การกลับกลายเป็นว่าบ้านเรานั้นเนี่ยนะฮะแต่ละวันที่ผ่านไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีทุกวันนะจงกระทั่งคลายล็อกแล้วก็จะต้องมีคลายกันอีกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เห็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าวันนี้นะแม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่เป็นรายงานข่าวหรือเปล่าคุณสุป,ปันที่บอกว่าเวทีมวยอ้อมน้อยจะกลับมาให้ชคเหมือนเดิม <laughs> แต่ เป็นการชคแบบจำกัดจำเขียนนะคุณสุพันนะฮะห้ามคลุกวงในกรรมการใช้เสียงอย่างเดียวห้ามแตะเนื้อต้องตัวอและแต่ละฝั่งก็จะมีข้อจำกัดว่าเข้าได้ฝั่งละกี่คนกี่คนนะครับในถ้าเกิดว่าเป็นมวยที่ทันหนัดคลุกวงในช่วงนี้ก็อย่าโชคกับคุณสุปันเพราะเขาให้ชคกันแบบห่างๆไม่ให้กอดลัดฟัดเวียงจับคอตีเข่าคลุกวงในอ้ไอย่างเนี้ยยังทําไม่ได้ เออแล้วแล้วมันจะห้ามกันได้ไหมในคุณตุปันเวลาอ่ามันผมก็นึกภาพแต่ก็ต,ต,ต้องต้องต้องพยายามอ,ะอ่ะเพราะตอนนี้เขาทํายังไงคุณมนตรีเขาก็ต้องพยายามที่จะอ่าเขาเรียกว่าต้องพยายามที่จะให้มีการชกให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ลําบากมากนะครบะับเขาก็บอกลําบากมากนะฮะมันไม่สามารถที่จะ ชกมวยได้นักมวยก็ไม่มีรายได้พอนักมวยไม่มีรายได้พี่เลี้ยงทีมงานค่ายมวยก็ไม่มีรายได้ายสนามมวยก็ไม่มีอะไรได้ยังก็บอกว่าตอนนี้ลุมพินีจะปล่อยให้จะจะเซ้งสนามกันแล้วอ่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็ทําค่ายมวยคุณสุปันแล้วก็ค่ายมวยไม่ว่าจะเป็นยุคตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็นักมวยที่อยู่ในค่ายก็กินอยู่ในค่ายทางนั้นนะคุณสุปันนะฮะดังนั้นเนี่ย ก็ในเมื่อไม่ได้นํานักมวยมาชกนะครับรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการชกมวยมันก็ไม่มีแต่นักมวยก็ยังต้องอยู่ต้องกินต้องใชนะ้กินอยู่ในค่ายหุงหากินกันท่านจะบอกว่าเอเอกลับไปก่อนแล้วค่อยมาเนี่ยคือมันต้องฟิตซ้อมร่างกายต้องออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนะคุณสุปันครับอันั้นก็เป็นเรื่องของอีกกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งวันนี้ตามข่าวเขาบอกว่าก็จะให้กลับมาแข่งขันกันได้อีกสิ เจ็ดประเภทกีฬาคือในเรื่องของกีฬาเนี่ยก็ทยอยกลับมาคุณมนตรีถ้ารเราจะไปมองจากการถแถลงนะครับในส่วนของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโฆษกศูนย์บริหารสาการโควิด19เนี่ยหรือว่าบบสบกคก็บอกว่าสัปดาห์นี้นะครับหมายถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะถแถลงข่าวในวันจันทร์พุธศุกร ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยสัปดาห์หน้าก็หมายถึงอาทิตย์หน้าจะลดความถี่ลงแล้วะจะเหลือแค่วันจันทร์กับวันพฤหัส<อ>แล้วก็จะค่อยๆผ่อนคลายไปตามสถานการณ์วันจันทร์กับวันพฤหัสแสดงว่าต้องสลับกันกับคุณหมอบุ๋มครับใครจะมาวันจันทร์ใครจะมาวันพฤหัสเดี๋ยวบุ๋มบุ๋มไหน มหมอตอนนี้มันมีหมอบุ๋มหมอบุ๋มของเราก็มีนะอันนี้คุณบุ๋มปนัดดาอันนี้หมอความอ่าอันนั้นอีกคุณหมอหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยโคศกสบคอ่อชื่อหมอบุ๋มเหมือนกันถ้าผมจําไม่ผิดเห็นน้องๆนักขาเรียกหมอบุ๋มหมอบุ๋มอ๋อไม่ใช่หมอไม่ใช่เอนะนะเอ,ะเอะนั่นปารินาครับก<อ>็ <laughs> <laughs> การที่จะให้มีการลดวันเวลาในการถแถลงข่าวลงก็คงเป็นเจตนาเหมือนกับที่ท่านนายกรัมกรีอธิบายก่อนหน้านี้ว่านะเพื่อที่จะได้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่มันไม่ได้ต้องรายงานกันแบบรายวันที่ยิบคือม,มันลดโทนความรุนแรงลงได้ไงคุณสุปนันฮะก็เขาก็บอกว่าสถานการณ์มันเริ่มที่จะคลี่คลายานะครับใกล้ที่จะกลับไปสู่สภาวะปกติในขณะนี้แต่ถ้าไปถาม หลายหลายคนหรือรอย่างที่คุณมนตรีบอกในกลุ่มลายของผู้อาวุโสต่างๆเนี่ยก็ยังแสดงความวิตกกังวลเพราะว่าสถานบันเทิงก็จะเปิดนะครับนักโรงเรียนก็เปิดแล้วเนี่ยบางคนบอกว่ารออีกสักเขาเรียกว่าให้เขาบอกว่า14วันเนี่ยมันก็ยังเผื่อเหลือเพื่อขาดเขาบอกสักสามสัปดาห์ได้ไหมรอดูสาเพราะทุกคน <28 S 2> ยังหวั่นใจทุกคนยังหวัน่นใจ นะครับเรื่องของรอบสองเพราะว่าใครที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดคนี่คุณมนตรีรถ้าเผื่อว่า,าในส่วนของการกักนะครับาการแพร่ระบาดของคนไทยที่มาจากต่างชาติเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นว่าเชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทยที่มาจากคนในประเทศเนี่ยเราสามารถควบคุมได้แล้วนะคราวนี้กังวลแต่คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยถ้า,าเขาก็มองว่าถ้ากักไม่อยู่แล้วมันมีการเล็ดลอดออกมาเนี่ย โอ้ม,มันมันมันน่ากังวลใจนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณมนตรีผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดครับนะครับอสองจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็ใกล้ๆเขตปริมณฑลเนี่ยรเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนในในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะด้วยความไม่เคยชินหรือความที่ไม่ไม่เข้าใจในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการออกจากบ้านการเดินในตลาดสดนะครับหรือในที่ชุมชนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยกันแล้ว ก็จะ,จะบอกว่าในสถานที่ต่างๆตา,ตามตลาดสดตามร้านขายของหรือว่าสถานที่ราชการที่ไปติดต่อเนี่ยมีการเฝ้าระวังแบบเข้มข้นเนี่ยอันนี้ผมยืนยันเลยว่าจังหวัดที่ผมไปสองจังหวัดเนี่ยไม่มีในลักษณะแบบนั้น<อ>แบบเข้มข้นครับคือในส่วนของข้าราชการอันนี้ฝากเลยนะฮะฝากบรรดา,าในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ติดตามรายการเสาเสวนาอยู่ช่วยกำชับหน่อย คือไออุปกรณ์ในการป้องกันที่มันมีอยู่จริงคุณมนตรีรก็คือมีเครื่องตรวจไข้แล้วก็มีเจลล้างมือวางไว้ตามจุดต่างๆก่อนที่จะเข้าไปในสถานที่ราชการเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มานั่งประจำโต๊ะ Mm hmm. นะครับบา,บางหน่วยงานก็นั่งหลับไปสับประงกไป <laughs> นะครับไอ้เครื่องตรวจวัดไข้ก็วางอยู่ข้างข้าง <c oughs> พี่น้องประชาชนไปก็เดินเข้าไปก็บางคนก็แงะดูหน่อยเออเ mm hmm. จ้าหน้าที่เขาหลับสับประงกอยู่ก็ไม่อยาก <c oughs> จะไปรบกวนก็เดินเข้าไป <c oughs> <c oughs> เลย เราเอามาวัดเองได้ไหมบางคนก็นั่งไปสไลด์มือถือไปอนะครับสไลด์มือถือรอนานไม่มีใครมาติดต่อสักทีเลยเจ้าบ้านเดินผ่านมาก็เอาเขาไม่เจ้าหน้าที่ไม่พอสไลด์แล้วมันหยุดไม่ได้นะคุณสุปันนะฮะก็เดินเข้าไปบางทีบางส่วนนะครับก็มีแต่เจลล้างมือกับที่วัดไข้วางอยู่ครับบางคนก็นั่งดู ในส่วนของพี่น้องประชาชนเดินเข้าเดินออกสถานที่ราชการไปครับมันก็เลยทําให้หลายคนที่ที่เขาให้ความสนใจกับการแพร่ระบาดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเกิดความหวาดวิตกเอ้คุณมนตีเอ๊ะมันใจยังไงคือที่พูดนี่ไม่ใช่ไปเห็นที่สองที่นะค,คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องติดต่อกับสถานที่ราชการหลายที่มากนะครับทั้งในส่วนของอเขาเรียวกว่าอะไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจ ทร้างสถานที่ราชการหลายที่เนี่ยก็จะเจออยู่ในภาะวะแบบเนี้ก็เลยเอย๊แล้วอย่างนี้เนี่ยอาจจะเฝ้าระวังกันมาเป็นเวลานานครับนานมากจนกระทั่งพอทุกอย่างพอมันเคยชินแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะ เหมือนเหมือนกับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกผมนะผมอ้างผู้ใหญ่อยู่เรื่อยเลยเขาเป็นเจ้าของกิจการอ้างออบตบ้างเวลาเขาจะสังเกตไหมคุณดุปันครับรอปพหมู่บ้านรอปพสถานที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะไม่ให้ชุดนั้นอยู่แบบรากงอกอยู่ยาวผมก็ถามว่าทําไมลหละครับท่านครับเอ้าไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอยู่ยาวอยู่นานเนี่ยจะเคยชินเพราะตรงนั้นก็เห็นตรงนี้ก็ตรวจ ไม่มีอะไรมั้งความตื่นตัวในการที่จะไปะสังเกตสังการหรือวงรอบในการที่จะ,ะขี่จักรยานปัน่นจักรยานไปดูมันก็จะลดลงครับดังนั้นก็เลยต้องอหนึ่งเดือนสองเดือนหรือระยะเวลาหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนชุดอะคุณสุบันตรงนี้ผมก็เลยวกกลับเข้ามาว่าท่านผู้นั้นอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการยิงแสกหน้าบางคนเขายิงข้างๆหูเลยนะคุณสุบันนะ,ะนะตั้งแต่วันแรกๆที่เขามีการกวดขัน และอยู่มาจนสองเดือนก็แล้วสามเดือนก็แล้วยังไม่เปลี่ยนให้คนอื่นมาทํายิ่งอยู่ทุกวันเน่ะก็เลยอาจจะเกิดความรู้สึกที่มันมันชินแล้วไง <ฮะ S 2> ก็ดูแล้วก็กังวลครับแล้วก็ในตลาดสดนะครับในตลาดสดในสถานที่ที่ผู้คนสัญจรุกผพานทั้งเช้ากลางวันเนี่ยมันก็ใช้คําว่าอ่อนล้าในการเฝ้าระวังดีไหมคุณมนตรีก็อาจจะหนึ่งเริ่มที่จะล้าสองวางใจไง เพราะเข้ารายงานมาตั้ง39วันไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้ามันมีก็คงติดแล้วแหละนะอย่างรถไฟเนี่ยผมเห็นวันแรกที่เขาเปิดเทอมจริงเท็จยังไงผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคุณสุปันก็คงจะได้รับภาพที่เขาแชร์กันมาพอไปโรงเรียนโอ้โหนะฮะคือต้องทิ้งระยะห่างกันใส่เฟสชิลนะฮะแต่พอเลิกเรียนแล้วเป็นไงครับเนี่ยยัดในรถไอ้สองแถวคันเดียวกันกลับบ้านอันนั้นน่าจะเป็นพี่น้องอ่พี่น้อง การเดินทางของพี่น nah, ้องชาววิสานพี่น้องชาววิสารผมต่างจังหวัดก็คือสภาพเช้าเย็นจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่าไปถามหามาตรฐานหรือมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กเพราะว่าเด็กที่เรียนอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยคสมุรีรถจากหมู่บ้านไปอำเภอก็จะห้อยจะโหนัน้นจะเพราะฉะนั้น ในโรงเรียนก็จะต้องทําตามมาตรฐานของสาธารณสุขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเขากวดขันนะครับแต่พอออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยผมผมก็เห็นว่าเขาก็มามุ่งกันอยู่ร้านที่เขาชอบเขาจะเอาของมาวางขายนะกไม่มีการทิ้งระยะใช่แล้วเดินทางกลับบ้านอีกเหมือนกันล่าสุดคุณมตรีครับเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เดินทางท้งรถเมย์ขอสอมก รเรื่องรถตู้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีการรักษาระยะห่างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรื่อม,มาแล้วก็มาลงรถมาขึ้นรถไฟรอยฟ้ารถไฟใต้ดินนะฮะก็ปรากฏว่าในส่วนของที่นั่งที่บอกว่ามีการรักษาระยะห่างพวกประเภทอ,อมีการกระบาดห้ามนั่งหรือก่อนหน้านี้ใครขึ้นรถกสมกอเนี่ยก็จะมีเชือกขึงห้ามนั่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะ ไม่มีแล้วแสดงว่าเ,าเริ่มเริ่มผ่อนคลายแต่ในเรื่องของการผ่อนคลายแต่ว่าในส่วนของการแพร่ระบาดมันยังมีอยู่เนี่ยแม้ว่าบ้านเราจะควบคุมได้ในระดับหนึ่งระดับที่น่าพอใจกันเลยทีเดียวแหละแต่มันก็ไม่ควรประมาทผมคิดว่าถ้าในส่วนของอผู้ประกอบการหรือในส่วนของอในส่วนของภานะต่างๆเนี่ยไม่มีมาตรการดังกล่าวเราก็ต้องจะต้องมีมาตรการในการป้องกันตัวเองนะครับลงทุงนซะหน่อยซื้อเจลล้างมือหรือว่า แอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยนะครับขวดเล็กๆติดกระเป๋าไว้แล้วก็ในส่วนของหน้ากากอนามัยนี่ตอนนี้ราคามันก็เรียกว่าถูกลงมาแม้มันหน้ากากไม่ขาดแคลนแล้วฮะตอนนี้แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าราคาเป็นยังไงครับเอาเป็นว่าเจีลงทั้งหลายแหล่ก็ก็มันอยู่ในท้องตลาดมีไปหมดครับก็คงจะเหมาะแล้วล่ะคุณสุปันสําหรับการที่จะต้องรักษาระยะห่างรักษาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มือไม้ล้างเอาไว้แล้วก็หน้ากากอนามัยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ถ้าใส่กันทุกคนคนที่มีเชื้อพร้อมที่จะแพร่มาสู่คนอื่นก็ไม่เอาเชื้อออกไปให้คนอื่นค,คนที่ยังไม่มีเชื้อนะฮะก็ใส่เอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะรับเชื้อได้ในระดับหนึ่งอีกเหมือนกันหลายคนบอกเอ๊จะทำยังไงเวลาขึ้นไปเราจะไปเอาเจลมาล้างมือเอาแอกนคอล์มาผมผมมีวิธีบอกผมนี่ขึ้นแท็กซี่พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอนั่งปุ๊บปุ๊บบอก จะบอกพี่โชเฟอร์บอกพี่ขออนุญาตนะครับครับแล้วก็อ่าถ้าพี่เขามีเจลอ,อยู่นะบางคันเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับพี่ลบกวนเจลหน่อยก็กดเจลใส่มือถ้าเขาไม่มีเราก็ดึงของเรามา<อ>ก็บอกขอโทษนะครับพี่ค,คุณสุปันนี่พกติดตัวไว้เลยนะพกติดตัว <นะ S 2> เพราะว่าที่บ้านมีทั้งเด็กเล็กแล้วก็่าแม่ซึ่งแม่สูงวัยมากแล้วก็โรคที่แม่เป็นอยู่เนี่ยที่ต้องพบแพทย์ประจำเนี่ยก็เป็นอาหารของโควิดอะเราจะเป็นพาหะเราไปกลัว ไปที่นั่นที่นี่ไปมากกว่าคนอื่นเขาแน่เนี่ยลูกไปแค่โรงเรียนแล้วกลับบ้านแต่คุณทุปันไปหลายที่ก็เลยแล้วเวลาเวลาขึ้นรถตู้กลับขึ้นรถตู้เนี่ยนะฮะเวลานั่งเสร็จสัพก็หันไปยิ้มกับคนข้างๆแล้วก็ยิ้มแล้วก็พองกวขาขออนุญาตนะครับเอามาขึ้นรถเมย์ก็ใช้ลักษณะแบบนี้เออเขาก็เขาก็ส่งยิ้มให้นะเขาเขาจะอาจจะมองไอ้หนวดนี่มันทำไมอนามัยจังอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะผมสารภาพว่า บางครั้งเนี่ยพอมันมาถึงจุดเนี่ยเราก็เริ่มที่จะคลายผ่อนคลายตัวเองตามมาตรการที่เขาผ่อนคลายม,มาถึงระยะที่5ด้วยและยิ่งตอนเนี้ยผมฟังพักพวกกันจัดรายการอยู่บางคลื่นเขาบอกว่าโอ้โหเปิดวันแรกนะรู้ไหมนะครับน่าจะเป็นรายเดียวที่แชร์ภาพมาให้ผมแน่เลยเปิดวันแรกตูก้เกลี้ยงอะไรประมาณนั้นโอ้นี่แสดงว่าคงจะอันมานานเหมือนกัน ภาพที่ส่งมาเนี่ยที่ส่งเข้ามาในไลน์เนี่ยครับน่าจะเป็นเพื่อนที่จัดรายการคนเดียวคุณมูนตรีก็คือในส่วนของบรรดาสาวๆนะครับนางงามตู้กระจกเนี่ยคนขี้เมื่อยทั้งหลายก็จะคงจะเมื่อยมาหลายเดือนก็เลยไปใช้บริการกันในส่วนของสาวๆที่ที่เป็นนางงามตู้กระจกเนี่ยก็จะใส่เฟซชิลนะนั่งอยู่ในตู้ผมก็เออเขาเขาก็ เอาละมันก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงก็ถือว่าเราต้องช่วยกันดูแลตัวเองแล้วกันครับก็เกือบจะปกติแล้วแหละคุณสุบันเอางี้คุณสุบันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาท่านผู้ฟังครับเรามาเติมเต็มเรื่องการเมืองก,กันสักนิดหนึ่งเมื่อคืนดึกดื่นค่นคอนคืนทุกอย่างก็ผ่านไปแบบเรียบร้อยแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยตอนแรกเ<ะ>มืม่อคืนมีอะไรผ่านไปเรียบร้อยคุณมุบน,นอ๋อไอ้งบประมาณ<อ>วาระแรกได้ผ่านการรับหลักการไปเรียบร้อยแล้ว ผ่านไปแบบ1จําจำนวนเสียงไม่มีปัญหาเพราะรัฐบาลนั้นเนี่ยตอนนี้276เสียงต่อ211เสียงเพราะฉะนั้นในสีกรัฐบาลเมื่อคืนไม่มีใครแตกแถวเลยเพราะเสียงที่ได้ออกมา273แล้วก็อีก3นั้นงดออกเสียงแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยแป๊ะนะฮะมไม่ตกไม่หล่นยกเว้นฝ่ายค้าน211เสียงที่ลงคะแนนเพียง200เสียง หายไป11เสียง<า>อันนี้เรื่องเสียงไม่<า>ไม่เป็นปัญหาแต่มันสะบักสะบอมในเรื่องของข<า>้อมูลในเรื่อง<า>ของการประดิษฐ์คำตลอด3วันนะคุณสุปันโอ้ย,อยผมว่าการเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยเลิกเถอะไอ้วัฒกรรมประเภทสร้างวัฒกรรมมาเสียเจยกระทบ,รบกระเทียบหลอกด่าเขาเนี่ยทั้งฝ่ายค้าแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอามันแบบเนื้อเนื้อน้ำน้ำ,น,ำนะครับที่มันข้นคลักเลย จะบอกว่าเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำเดี๋ยวติดคอกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอะไรที่พี่น้องประชาชนเขาฟังและเขารู้เรื่องเขาจับต้องได้ไอ้ประเภทบางทีผมคิดว่าหมดสมัยแล้วนะประเภทเสียดเยอะแบบสะใจมันสะใจค,คนพูดไงแต่มันมันทำให้รู้สึกว่าคนฟังพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้อะไรจากการอภิปรายแล้วเขาก็จะหมุนหนีปิดเครื่องมันมีคําดูเหมือนจะแหม่ตอนแรกก็น่าจะราบรื่นผมขับรถกลับบ้านพอดีและช่วงรถติดมากเมื่อวานนะฮะ ห้าโมงครึ่งไปถึงบ้านสองทุ่มครึ่งสามชั่วโมงจากแถวแถวซอยระนองสองไปถึงบ้านที่บางนานะฮะก็ถือว่าสาหัสสากัรท่านนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงหลายครั้งหลายหนอาจจะมีแหมซีกฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะมีคําพูดอะไรที่ค่อนข้างจะดุดันนะะแม่ท่านนายกเนี่ยก็แหมเป็นทหารน่ยบางทีก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างก็มีลูกสวนนะมันมีอยู่คําหนึ่งที่ท่านนายกอ่าเหมือนกับเป็นการเตือน แต่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าพูดอย่างนี้ขู่กันเนี่ยเนี่ยก็ให้ระวังตัวเอาไว้ซึ่งเอะ๊ะอันนี้ขู่กันก็เลยมีการวิวาทะกันเล็กๆแล้วก็มีการท้าให้ยุบสภาแนี่พอตกดึกเนี่ยผมเห็นคุณสุทินคลางแสงบอกว่ายุบสภาไม่ใช่ทางออกอย่างอยากจะอ,อยู่ต่อเนะตอนเนี้ยพูดกันแบบตรงๆนะอ,อันเนี้ยผมเสียดเลย แน่จริงหรือเปล่าที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะหมายถึงบรรดาพรรคการเมืองดังๆครับแน่จริงหรือเปล่าผมว่านักการเมืองกลัวที่สุดก็คือกลัวการยุบสภาคุณสุปันนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าจะเลือกตั้งใหม่คืออาจจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ยุบก็เลยต้องท้าครับอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเติมเต็มกันครับแล้วก็ถ้า สามารถที่จะติดต่อได้นะทั้งเบรก3เบรก4เนี่ยก็จะต้องบอกว่าประเด็นเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดา,าครับตอนนี้ยังยังรอสัญญาณรอสายที่จะตอบกลับมาอยู่นะครับแต่ติดต่อเรื่องอะไรไว้บ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามร่วมกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับ96.5เสาวเสวนาโดยสุป,ปันรักเชือ้อและมนตรีจอมพันธ์ เอ็มคอร์ดเรดิโอเน96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนานิวฟาวิ t พลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์เคลือบฟิล์มประกอบด้วยยีสต์วิตามินบีหนึ่งบีสอง b 6 b 1 2ีสิบสองนิโคตินามาย์แคลเซียมแพนโทตินีนิวฟาวิพลัสสำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดวิตามินบีโรคเน็บชาโรคโลคหิตจางนิวฟาวิทพลัสความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาสุติโคนิวฟาวิทพลัส เส้นทางไวรัสโควิด19ในประเทศไทย12มกราคมพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชาวต่างชาติ31มกราคมพบผู้ติดเชื้อชาวไทยคนแรก21มีนาคมกรุงเทพประกาศปิดห้างสรรพสินค้าและตลาด26มีนาคมประกาศใช้พรากรฉุกเฉิน3เมษายนประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านหลัง4ทุ่ม 14มิถุนายน6เดือนโควิด -19 ในไทยมียอดผู้ป่วยสะสม3,000เศษติดอันดับที่88ของโลกไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งทะลุ7ล้านคนมีผู้เสียชีวิต4 0 0 0 0กว่าราย 15มิถุนายนเริ่มผ่อนคลายมาตรการระยะที่4ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้สถานการณ์โรคระบาดในไทยไม่รุนแรงขอเพียงร่วมใจกันต่อไประวังไว้กาดอย่าตกรักษาระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆกินร้อนแยกจานช้อนด้วยความปรารถนาดีจาก96.5 fm คลื่นความคิดสนับสนุนโดย u n i l m โคมไฟภายนอกอาคารของไทยที่ทั่วโลกยอมรับมากกว่า30ปี w w w u n i l a m c m .th 96.5เสาเสวนาโดยสุปันรักเชือ้อและมนตรีจอมพันธ์กับเข้าสู่เสาเสวนานะครับในช่วงที่2ของวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2563ว่าด้วยเรื่องของการเมืองนะครับว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะครับก็คุณมนตรีก็ ได้นำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้ววันนี้ประเด็นที่เตรียมไว้จะคุยการเมืองในช่วงที่สามช่วงประเด็นร้อนเนี่ยนะครับผมก็พยายามติดต่อคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับอ่าในส่วนของประธานนปชไว้เพราะว่าคุณจตุพรเคยพูดไว้น่าสนใจบอกว่าการเมืองเรื่องของการปรับคอรมอ อย่าดูแคลนนะครับนายกลุงตู่หรือว่านายกลุงประยุทธ์น่าสนใจมากนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเมืองในกลุ่มสี่กุมารโดยเฉพาะหัวหน้าทีมสี่กุมารอย่างดรสมคิตผมก็เลยเปิดประเด็นไว้ว่าอย่าดูแคลนการเมืองนะครับแบบ ลุงประยุทธ์และนาสมคิดหลายคนบอกว่าปรับคอรมอครั้งนี้เนี่ยพื้นที่ของสี่กุมารอาจจะไม่มีอยู่ในคอรมอครับนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่ออยู่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีหนึ่งเก้าอี้ถึงสองเก้าอี้ให้กับทีม4ี่กุมารครับแล้วสุดท้ายในการต่อรองเนี่ยก็ปอผู้พี่กับปอผู้น้องไปคุยกัน แล้วก็อาจจะออกมาแบบสไตล์ตอนที่ฟอร์มรัฐบาลในการที่เป็นรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งก็คือถ้าพูดแบบสับแบบเข้าใจอาการได้ก็คือต้องมีการตบโต๊ะกันอะเอา,บาแบบนี้นะเข้าใจว่าคงจะผ่านการพูดคุยแล้วก็ลงตัวไปเรียบร้อยแล้วครับคุณสุป,ปันครับคือแรกๆเนี่ยเราจะเห็น าการออกมาสศบประยุทธ์กันใช้ใช่ภาษาสับแสงสักนิดหนึ่งคับโอ้โห,โหออกมายืนซดหมัดเหมือนกับอาจจะต้องแหลกรานกันไปข้างหนึ่งครับนะครับแต่พอจังหวะสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือคนที่ออกมาออกปากไล่รองนายกสมคิดจตุสิพิทักษ์คือชัยวุฒนาคมานุนสนนรนในวันถัดมาคุณสุปันที่เดินสวนกับท่านนายกรัฐมนตรีและนายกบอกว่า ก็ให้เพลาๆๆหน่อยยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะ,ะชัดเลยนะว,วันรุ่งขึ้นเนี่ยชัยวุทธเนี่ยเปลี่ยนจากเขาบอกว่ากลับลำเลยนะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนามาไล่เพียงแต่ให้อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุยพูด,ดง่ายๆก็คือเศรษสัร์จากนั้นก็ถอยกลับเข้าที่ตั้งไปนะ,ะนะฮะในขณะที่ ท่านหัวหน้าประวิทย์ท่านเรียกเรียกท่านหัวหน้าเลยนะเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าติดใจพักชอบรับ<ป>รับตาแหน่งแล้วรับตาแหน่งแล้วบรรยากาศในพักดูอบอุน่นอบอุ่นให้รักกันสามัคคีกันส่วนรองนายกสมคิดจาตุสีพิทักษ์นะครับวันก่อนผมพูดถึงไปทีหนึ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนจากบทกระทืบเท้าอยู่ครั้งหนึ่งอ<า>่ะเลิกกระทืบเท้าแล้วตอนนี้<า>จะเดินหน้าทํางานแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ<า>นะเดี๋ยววันวันศุกร์หน้าเนี่ย จะเรียกประชุมคลมเศรษฐกิจจะอัดแพ็กเกจจะกระตุ้นการบริโภคสารพัดอย่างนั่นหมายถึงอารมณ์ชิวๆซึ่งเป็นการตกปากรับคำกันแล้วตรงกันกับที่โหนวารินบอกกับคุณสุบันโหนวารินบอกว่างานนี้ไม่มีการโลทิ้งทีมเศรษฐกิจหรือโละทิ้งใครเพียงแต่จะมีการเสริมทีมเข้ามามนี่น,นี่ระดับพลายกระซาบของโหนวาลินเนี่ย ภายกระซาบคือของจริงแค่กระซิบอาจจะฟังไม่งแได้กระซาบมาเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าหนึ่งรองนายกสมคิดยังอยู่แน่ๆครสองนะครับในส่วนของสามกุมารเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไปเพียงแค่กลุมารเดียวก็คือท่านดรสุวิทย์เมษสิมรีส่วนอีกสองท่านอุตมะสนธิรัฐยังอยู่ ว่ oh, oh, แล้วอาจจะต้องเสริมในส่วนของทีมเข้ามาไม่ว่าอาจจะเป็นทีมที่ปรึกษาหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยไหมคือคือเขายังใช้สูตรเดียวกันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับโดยเฉพาะคุณอุตตมะนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดยจะกลายเป็นคือไมด้อยู่ในจุดท,ที่เหมาะสมอะ,อะนะครับแล้วก็ เติมทีมจากข้างนอกเข้ามามและการทํางานในทีมเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าดรสมคิดจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านนายกยังนั่งเป็นประธานเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมเหมือนกับที่ทํางานอยู่ตอนนี้ผมก็ได้ยินได้ฟังมาก็ตรงกันค่อนข้างจะหลายคนอยู่เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เองเนี่ยนะฮะก็อยากจะอย่างที่บอกอะ คุณจตุพรพูดไว้ก่อนหน้านี้วันหนึ่งวันบอกอย่าดูแคลนการเมืองแบบลุงประยุทธ์แล้วก็น้าสมคิดครับคือคุณจตุพรเขาก็พูดว่าอย่าดูแคลนเกมการเมืองของอนายกแล้วก็รองสมคิดผมก็เลยมาปรับเป็นคําที่พี่น้องประชาชนคนฟังคนดูเรานะครับเข้าใจง,ง่ายๆก็คืออย่าดูแคลนการเมืองแบบลุงประยุทธ์กับน้าสมคิดอื ทีนี้ในส่วนของแก่นแกนเข้าคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องแล้วะนะในส่วนของคนที่เป็นอะไรอ,ะอ่ะที่ออกมาทำสงครามตัวแทนคือผู้ใหญ่เขาจะไม่ออกมาพูดแต่จะให้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยออกมาสื่อสาร,รยกตัวอย่างอย่างคุณชัยวุฒิเนี่ยถอยกลับเขา้าเข้าที่ตั้งไปแล้วแต่ผมไม่แน่ใจวันเนี้ยที่นังสือพิมพ์บางฉบับเขาก็เอามาลงแล้วบอกว่า แม่ขึ้นหัวเลยนะนะกลุ่มสีกุมารจุดไฟพอปอชลออีกครั้งด่าลั่นเนรคุณผู้มีพระคุณหักหลังเพื่อนผมก็เข้าไปดูนะเนี่ยภาษาไทยโพสเลยนะก็ปรากฏว่าคุณสันติกิรนันซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐและตามข่าวเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มสีกุมานก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับเขาโค้ดข้อความอย่างนี้ การศึกษาสูงไม่สามารถยกระดับจิตใจที่ต่ำตมให้สูงขึ้นเช่นเดียวกับเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องสำอางนะฮะโบตอกบิ๊กไม่เขียนขนาดนี้ชัดเกินไปหรือเปล่า<อ>ไม่สามารถปกปิดสันดานต่ำซาม,อมโอ้นี่เล่นแรงนะจะหมายถึงใครนะแม่พูดทั้งโบ t อกพูดทั้ง Big กอ e นะฮะผมไม่แน่ใจว่า มันเป็นอะไรที่ไม่เห็นสัญญาณที่เขาตีธงกันว่าจบจบแล้วมันมีลูกตามแล้วมันหยุดไม่อยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้อะไรอย่างใจหรือมองว่เาเอ๊ะตอนแรกก็คุยกันไว้แบบนี้นี่แล้วทำไมบางคนอยู่แล้วบางคนไม่ได้อยู่ก็เลยอาจจะออการง<อ>ุหดหงิดนี่แล้วคุณสันติแล้วก็มันยังมีอีกข้อความหนึ่งคนที่เนรคุณผู้มีพระค,ระระคุณ คนที่หักหลังเพื่อนอเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นคนที่จะฝากความหวังไว้ได้หรือไม่ครับอ,อก็อาจจะเป็นคนที่เติบโตมาจากทีมสี่กุมารแล้วกลับมาเสียบ<อ>ปักหลังเอามีดปักหลังทีมสี่กุมารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในในกระทรวงที่ทีมสี่กุมารเคยดูแลอาจจะมีคนอื่นมานั่งขยับมานั่งแทนแบบที่คุณมนตรีว่าไว้ก็ได้เลยออกอาการแบบนี้นะฮะ แม yup. ้ขึ้นข้อความตัวโตโตบนบนหน้าเฟ e b o ๊ k อ่ะคุณสันติกีรนันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงพูดถึงเรื่องของปรับคอรมอนี่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเลยนะในอนาคตเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดหมายว่าบิ๊กป้อมจะได้กลับมาคุมกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผู้คนที่ไปมาหาสู่ก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นทีมงานจึงเสนอตั้งทีมบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่บับเบิลบับเบิล คอยเป็นกันชนและสแกนคนที่เข้าขอพบหัวหน้าป้อมครับเพื่อสกัดบุคคลที่ต้องการหาผลประโยชน์หรือขอตําแหน่งทางการมัวทางการเมืองครับรวมถึงจัดคิวไม่ให้งานด้านการเมืองมาชนกับงานราชการในตําแหน่งรองนายจรัฐมนตรีแม้ปัจจุบันจะมีคนทําหน้าที่นี้อยู่แล้วแต่ยามนี้จําเป็นต้องเพิ่มทีมงานโอ้ยจัดไปคนเดียวอยู่แล้วครับนะครับจัดในส่วนของ ทีมงานเอาเป็นเดะตะวันไปก็จบแล้วโอ้โหจะลดชั้นเหรอคุณสุปันเขากำลังขู่เกอีรัฐมนตรีจะเอาเดะตะวันมานั่งเป็นโคศกมาเป็นทีมงานไม่ได้นะไม่ก็อยู่ในหัวหน้าทีมที่ก็น,นี่เขาบอกตั้งทีมเสริมขึ้นมา<อ>นแสแงว่ามีตำแหน่งหนึก็คือมีตำแหน่งหลักอันนี้เป็นตัวช่วยเสริมคอยๆ<อ>ประคับประคองไปพร้อมๆกันกับก็คือ ให้ทีมงานเดือดตะว,วันเนี่ยเป็นคนคอยสก,กรีนคนที่จะเข้าหัวหน้าพักก็จบแล้วแล้วก็เรื่องไหนมาก็ทีมงานเดือดตะว,วันก็มองในแง่มุมมองทางกฎหมายด้วยครับพี่ไพปปูณฟังอยู่จะบอกสุปันเขาอีกแล้วสุปันเอาอีกแล้วนะ, <c oughs> นะก็คือเนี่ยเขาบอกจะต้องแบบนี้แล้วเอะก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเอ่ามีปัญหาเรื่องของพักไม่อบอุ่นเรื่องของการเข้าพบนะครับอ่าหัวหน้าพักยากที่เป็นข้อกล่าวหาที่ต้อง ขับทีมงานสี่กุมารกันเนี่ยอือก็ในข้อกล่าวหานี้ไม่ใช่หรอดังนั้นต้องเปิดดิห้องต้องเปิด<อ>ใครมีปัญหาใครจะมาเมื่อไร่ไม่ต้องมากพิธีนะ,นะนะเพราะว่ามีหน้าที่ในการาให้ความอบอุ่นกับลูกพักอยู่แล้วอแล้วนี่จะมาตั้งทีมงานในการ<อ>ที่จะมา,าตรวจสอบในการที่จะมาเป็นกันชนให้กับหัวหน้าพักคลับ อาจจะเป็นเฉพาะบางที่ไหมคุณสุปันถ้าไปที่กระทรวงอาจจะเออกระเราะอาจจะทำให้ไม่เหมาะนะถ้าจะประเภทเปิดประตูเข้าไปเลยเนี่ยไม่ถึงขั้นกับต้องเอาอะไรที่โคลมคลามเข้าไปนะฮะก็มาแถวป่าร้อยต่อดีไหมก็เขาะะบอกว่าป่าร้อยต่อก็ไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้เป็นประเด็นหลักของหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่ครับคือปอผู้พี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยทีมงานกําลังกลุมขมับครับ นะครับแล้วก็สับกระสายเพราะกําลังหาทางแก้ปัญหาการจัดระเบียบรับแขกครับเพราะมีทั้งสสลูกพักพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลรวมถึงบุคคลในหลายวงการขอคิวก็พบหัวหน้าป้อมครับยาวเหยียดทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลและบ้านพักประจาตําแหน่งคิวเยอะคิวยาวเลยครับเออแล้วเขาเพิ่งรู้กันหรอครับ ก็คือคนมีตําแหน่งแห่งหนะครับมีบทบาททางการเมืองเป็นหัวหน้าพักใหญ่นะครับเป็นที่เป็นพักแกนนําของรัฐบาลเนี่ยครับคิวมันต้องยาวอยู่แล้วไงคิวยาวเดือนนี้เดือนอะไรคุณมนตรีเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาครับกันยาเดี๋ยวก็ตั้งตั้งโยกย้ายอีกอ่าแล้วถ้าลุงป้อมปรับคอรมอในช่วงนี้แล้วลุงป้อมได้ตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยครับคิดดูสิมันจะคึกคักขนาดไหนอ่ะโอหแม้ลาพังแล้วตอนนี้โจ๊กไม่อยู่แล้วด้วยไม่มีใครทําแทนแล้วฮะอาจริงริเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเรื่องเดียวกันครับแล้วแล้วจะทํำยังไงอ่ะอืมอ้าเขาก็มีระเบียบมีกติกามีขั้นตอนผมบอกเลยต้องพึ่งทีมงานดเตะวันออ ทั้งในแง่กฎหมายความเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยต้องทีมงานเดิอดตะว,วันครับเอาเป็นว่าเรื่องราวของการปรับคอรมอรในรัฐบาลลุงตู่ที่จะมีขึ้นตอนแรกๆดูเหมือนจะไม่รอ<ฮ>ะนะค,คือให้กฎหมายเนี่ยแค่ผ่านวาระแรกก็ไม่มีอะไรต้องรอแล้วเนี่ยคุณไพบุญนิติทวันพูดอย่างนี้จริงๆแต่พอมาถึงตอนนี้คุณสุป,ปันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า การปรับคอรมอรที่บอกว่าจะไปกันอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยคงจะต้องอเล่นเกมช้าแล้วล่ะนะครับวันก่อนเนี่ยผมก็นั่งคุยนะครับการเกี่ยวกับเรื่องของการปรับคอรมอ,รม,อรมันน่าจะมีอยู่อสองสูตรหลักๆนะครับนั่นก็คือก่อนกับหลังก่อนก็คือก่อนที่ร่างกฎหมายงบประมาณฉบับที่ผ่านวาระแรกไปเมื่อคืน นะครับจะผ่านวาระสามก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสวและก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายนั่นก็คือความหมายของคําว่าก่อนก่อนที่จะผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดูจากตารางเวลาแล้วนะครับเมื่อคืนมีการตั้งกรรมธิการาวิสามันซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่มีการพิจารณาร่างงบประมาณมานั่นก็คือ72คน ทุกครั้งกรรมธิการจะมีอยู่ประมาณสัก64นะครับเป็นเป็นอะไรที่ไม่น้อยและก็ไม่มากจนเกินไปสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีครับแต่ปีนี้ตั้งไป72นะฮะไม่ใช่ว่ามันเป็นการตั้งมากตามจำนวนของเงินที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่ใช่ถ้าจะบอกว่าอุตสาหกรรม ยังไม่ถึง3ล้านล้าน2.8ล้าน,ล,านล้านเพิ่มตอนนี้เป็น3.3ล้านล้าน,านก็ต้องเพิ่มตามจํานวนเงินสิไม่ใช่ผมฟังคุณชินวรบุญยเกียรติให้สัมภาษณ์คุณสุป,ปันตัง้งแตังคบปรากฏว,ว่าเป็นการตั้งเพิ่มอีก8คนคจาก64เป็น72นะฮะเพราะพักร่วมรัฐบาลมันมีมากขึ้นะนะะตอนนี้พักรวมรัฐบาลยี่สิบพักอะ่ะก็เพื่อที่จะมีการ เกลีย่ยสัดส่วนของผู้ที่จะเข้ามาท<ต>ําหน้าที่ตรงนี้ให้มันครอบคลุมเดี๋ยวคุณมนตรีครับคุณมนตรีจบสิ้นกระบวนกามตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้รัฐบาลมีพักร่วมยี่สิบพักอะยี่สิบพักอะมา,มาจากไหนบ้างอะอก็พักเล็กพักน้อยที่เข้ารวมกันเข้าไปอีกที่เขาประกาศตัวแม้กระทั่งเศรษฐกิจใหม่นะครับที่ก็ประกาศาสมทา,านเป็นพักร่วมรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วส่วนอดีตหัวหน้าไม่เข้าร่วมด้วยไงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพักฝ่ายค้านอิสระ,ะไรเหมือนที่ประกาศตอนนั้นเหรอ ไม่มีฝ่ายค้านอิสระแล้วตอนนี้แตยยกเว้นฝ่ายค้านหลักอยู่สามสี่พักก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยอนอกกนั้นไปร่วมรัฐบาลหมดแล้วเนี่ยอ๋อก็อาจจะเป็นพักร่วมอิสระไหมไม่มีอิสระเป็นเป็นพักร่วมรัฐบาลเไม่แน่บาง,งทีปรับคอรมอแล้วไม่ได้อะไรอย่างใจอาจจะเป็นพักร่วมอิสระอีกออก็อกพอถึงวันนั้นอาจจะประกาศตัวขอเป็นพัก ฝ่ายค้านอิสระก็ได้เอ,อ,เอ,อก็ตรงนี้มันก็เลยเป็นตัวเลขที่เพิ่มตามจํานวนของจํานวนพรรครวมรัฐบาลพี่ที่มีจํานวนมากเพื่อที่จะได้เกลี่ยกันให้ครอบคลุมทั้ง20พัก<ะ>เออมื่อกี้ผมทิ้งเอาไว้ย,ยังไม่จบนะครับ,รบเรื่องของการปรับคลมสองสูตรนั่นก็คือก่อนที่กฎหมายจะผ่านความเห็นชอบของสาภาซึ่งทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่18กันยายนเพราะจะปิดสมัยประชุมครับ อีกสูตรหนึ่งก็คือก็ให้ผ่านพ้นให้กฎหมายผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยปรับซึ่งดูจากที่รองนายกสมคิดและใครต่อใครที่เก็บเนื้อเก็บตัวพักรบกันนะเวลานี้ผมก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลังนั่นก็คือให้ผ่านกฎหมายสำคัญนี้ไปก่อนอดังนั้นการปรับคอรมอก็คงจะตกอยู่ในราวนู่นแหละครับช่วงกลางเดือนกันยายนะฮะ คงจะไม่เร็วถึงขั้นกรกฎาคมอย่างที่โหนวารินบอกว่าทุกอย่างจบภายในเดือนกรกฎาคมนะแต่ก็ไม่แน่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเพียงแต่ให้ติดตามมองว่ามันน่าจะไม่ก่อนก็หลังและถ้ามันหลังเนี่ยมีคนบอกผมอีกนิดหนึ่งคุณสุป,ปันว่าในส่วนของรอปรชอรวมพลังประชาชาติไทยของกำนันสุเทพเนี่ยขั้นจะปล่อยไว้ยาวนานเกินไปก็ไม่ควรนะก็เห็นว่ามีความพยายามในการที่จะไปขอจับเข่าคุยกับท่าน น,า,นายกว่าขอเดียวขอเดียวขอเดียวก่อนได้ไหมอ,อันนี้ก็รอดูอเพราะนั้นสองบวกหนึ่งถ้าจะต้องลากยาวไปจนถึงหลังกฎหมายผ่านสภาอาจจะมีคิวแทรกปรับเดียวๆปรับโดดๆเห็นอ,อาจารย์อันเมกแต่งตัวรอมาหลายวันแล้วครับอเอาละครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงหน้า มาคุยกันนะครบับมาแสดงความคิดเห็นกันว่าการเมืองแบบลุงประยุทธ์กับน้าสมคิดเนี่ยมันดูแคลนได้ไม่ได้อย่างไรเหมือนที่ตั้งประเด็นไว้อันนี้ใครจะมีความคิดเห็นมีข้อความอะไรก็สามารถที่จะส่งมาได้แล้วไปดูสนามประลองกําลังเขตห<ะ>้าสมุดรประการนี่ของจริงนะฮะที่ผ่านมานั้นยังเป็นแค่ชกไม่เต็มหมัดออมแรงแต่นี่จะแทนคุณกรุงศรีวิไลใช่ไหมคุณกรุงศรีวิไลเจ้าตัวก็ลงด้วย อ่าแน่สนุกและสนามเนี่ยครับกลับกัับเอาล้วครับเราพักกันสักครู่ครับ96.5สาเสาเสวนาโดยสุป,ปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันขณะนี้เวลา11นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสอมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย เป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเอกชัยพดุงเกียรติชนเผ่าอุปสมบทหมู่169รูปเผยแพร่ศาสนาพุทธบนดอยสูงถวายเป็นพระราชกุศลที่มณฑลพิธีวัดศีโสดาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หนายปรเมธีวิมลศิริปรลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานบรรพชาและอุปสมบทหมู มีประเทพโกสลผู้อำนวยการสันักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีเยาวชนและราษฎรบนพื้นที่สูง11จังหวัดภาคเหนือทั้งชนเผ่ากะเหลี่ยงมง้งอาคาลีซูลาหูเมียนไทยใหญ่ลัวขมุจีนห่อและพื้นลาบในถิ่นกันดานเข้าร่วมพิธีบัระชาะเป็นสามเณรและอุปสมบทมู่จำนวน169รูปเพื่อศึกษาเล่าเรียนและเป็นศาสนาทายาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมาพรรษาโดยจะบรประชาและบวชตั้งแต่3ปีถึง10ปีและจะจำพรรษาที่วัดศรีโซดาพระอารามหลวงอำเภอเมืองและวัดวิเวกกาลามอำเภอสันทรายเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นพระธรรมจาริกออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนดอยสูงในถิ่นธุรกันดารบริเวณแนวชายแดนพื้นที่ภาคเหนือโดยตั้งแต่ปี2508ถึง2562มีกุรบุตรของรัษดรบนพื้นที่สูง บรรพชาอุปสมบทแล้วจำนวน11,195รูปแยกเป็นบนรรพชาสามเณรจำนวน7,965รูปและอุปสมบทเป็นภิกษุจำนวน3,230รูปผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีรอเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสารหาบูชาและเข้าพรรษานุจลีแดกรุ่นรายงานครับ นายศิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทำพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องในวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาณลานโพวัดพระมาุาวรมาวิหารโดยหลังจากมีการหล่อเทียนเสร็จก็จะมีการประกอบพิธีส่งโภชก่อนที่จะมอบให้กับอำเภอตา่ตางๆอำเภอละสองจุดเพื่อน,นำไปประกอบพิธีในวัดในพื้นที่โดยมีพุทธศาสนิก,กชนร่วมพิธีกันอย่างคับข้าง ดุจเรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอตอมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทนายรณรงค์เข้าให้ปากคำตำรวจแฉบัญชีบริจาคของชอนมียอดเงินสูงถึง30ล้านบาทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพันตำรวจโทสแสวงหนูหมื่นพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายชอนบุรณะฮีรันเน็ตไอดอลชื่อดัง กล่าวหาว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์พรบควบคุมการเรืรายไรโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากทนายรณรงค์ได้ร่วมบริจาคเงิน10บาทเข้าบัญชีของนายชรที่เปิดรับบริจาคช่วยเหลือดับไฟป่าโดยทนายรณรงค์กล่าวว่าเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับนายชรตอนนี้ตนทราบมาว่ามียอดเงินในบัญชีดังกล่าวกว่า30ล้านบาท แต่จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ตำรวจเรียกบัญชีมาตรวจสอบพร้อมฝากถึงชอนว่าทางช่องสองผียังมีการออกมาโชว์สเตทเมนต์การโอนเงินหากชอนบริสุทธิ์ใจทาไมไม่ออกมาโชว์หลักฐานเงินในบัญชีส่วนที่นายชอนบอกว่าได้ปิดบัญชีไปแล้วทําไมตนยังสามารถโอนเงินเข้าไปในบัญชีได้อยู่และเชื่อว่านายชอนคงจะไม่คิดหนีตามที่มีข่าวลือออกมาว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วกระทรวงการคลังจ่ายเยียวยา1 14ล้านคนบัตรคนจน3,000บาทเริ่ม4-9ก้กรกฎาคมนี้นายชนะก,กรวังบุญคงชนะเดขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องล่าสุดนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1ล้านหนึ่ง0 0คนเดือนละ1000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมรวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนโดยเงินจะเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสบสานักงานประกันสังคมอีกทั้งยังไม่เคยจะรับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการใดๆของรัฐข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ต96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ฟิงกิ้งเรดิโอไม่เพียงแค่เสิร์ฟอาหารสมองจานหลักให้กับคุณแต่เรายังมีเครื่องเคียงออเดิร์ฟและของหวานอีกเพียบเติมพลังบวกให้คุณแบบครบรถเสิร์ฟให้คุณผ่านทางแพลตฟอร์มใหม่ Thinking c h a n n e l บนพอดแคสต์ถ้าชอบท่องเที่ยวแต่เบื่อการเที่ยวที่เดิมๆลองฟังหมืน่นเมืองเรื่องเที่ยวกับการชนาหงทองฟังประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่เต็มไปด้วยม์สเก็ตแต่ถ้าชอบเที่ยวแบบอั์ติสอารมณ์ดีลองฟังถึงก็ชอบ ไม่ถึงก็ชอบโดยทวิววัฒน์พัรากุลวันนี้พาเดินเที่ยวตุวตวรกีในที่เก๋ๆพร้อมเก็ตเล็กเกดน้อยและของอร่อยอีกมากมายหลากหลายสไตล์หลายคอนเทนต์เปิดมุมมองทุกรสชาติอัปเดตท,ทุกวันเซิร์ชเลย Thinking Channel ทางแอปพลิเคชัน Castbox Spotify Apple Podcast และอีกมากมายคุณผู้ฟังครับเรามีอะไรอยากจะให้คุณลองฟัง ครับเพราะพื้นที่ว่างสักครู่นี้หากมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณสามารถต่อยอดไปกับเราได้ Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งรวมอินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดและเป็นคอมมูนิตี้ของนักคิดทุกเจนสนใจลงโฆษณากับเราโทร02 201 6543 96.5เสาเสวนาโดยสุป,ปันรักเชือ้อและมนตรีจอมพันธ์ช่วง ประเด็นร้อนเสาเสวนากลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงประเด็นร้อนเรื่องของการเมืองบแบบลุงประยุทธ์แลนะนาสมคิดเนี่ยดูแคลนไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อาน,นิสงมาจากเรื่องมุมมองของคุณจตุพรพมพันธ์เขานะครับผมก็พยายามติดต่อแต่ก็ยังไม่สามารถจะติดต่อได้นะครับ ไปดูที่ความคิดเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราท่านหนึ่งบอกว่าราศีเกวลินที่โหนวาลินมาพูดบ่อยๆอ,อยากทราบว่าราศีเกวลินมีที่มาจากอะไรเป็นปางฤาษีแบบฤาษีตาไฟฤาษีอะไรแบบนั้นไหมคุณมนตรีอ่เข้าใจว่าคงจะเป็นชื่อที่ไปยึดโยงกับฤาษีที่บําเพ็ญตนอยู่แถวหิมาลัยนะครับก็เลย เอามาเป็นเหมือนกับคืออธิบายในสิ่งที่โหนวารินซึ่งเป็นโหนคอมอชอในยุคนู้นน่ยนะครับซึ่งมีวิธีการทํานายที่แตกต่างจากโโหราจารย์ทั่วๆไปครับน,นี่ผมไม่ได้พูดเองนะอาจารย์วิษณุเป็นคนบอกอนะครับคืออาจารย์วิษณุอาจารย์บวรศักดิ์และใครต่อใครเนี่ยแม้กระทั่งป้าฟองคุณฟองสนานจามรจันร์อดีตผู้สื่อข่าวอุโศนี่นะฮะ ก็ยังมาศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็ทำนายทายทักเกี่ยวกับเรื่องดวงเมืองดวงคนอะไรทั้งหลายแหละ,<ฮ>ะนั่นคือโหรทั่วทั่วไปเนี่ยเขาจะดูจากดวงดาวดูจากเลขผานาทีอะไรทั้งหลายแหละ <c oughs> ก็กขาวางกันไปแต่กล่าวสำหรับโหรวารินที่ใครต่อใครเขาก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองนายทหารบิ๊กข้าราชการนะเยอะ,<ฮ>ะ ดังนั้นก็เลยจะมีข่าวระดับวงใน oh. นะฮะเอาละผมรวบรัดตัดความอาจารย์วิษนุบ,บอกว่าคนอื่นเข้าดูจากเลขผานาทีการเดินดาวของดวงดาวบนท้องฟ้ามาเป็นตัวอธิบายเรื่องของการทำนายไทยทัรับ <c oughs> แต่โหนวารินเนี่ยใช้วิธีการเรียกว่าพล <c oughs> ายก <c oughs> ระซิบพอลูกศิษย์กระซิบมาปุ๊บนะฮะ อาจารย์ไปกระซาบต่อเลยก็เลยดูเหมือนจะแม่นกว่าคนอื่นไงครับ <c oughs> เพราะการที่จะปรับคลมมภายในเดือนกรกฎาคมให้แล้วเสร็จและไม่ได้โลอะใครทิ้งจะเติมเฉพาะ,ะบางคนเข้ามาเท่านั้นเนี่ยมันจะเอาดวงดาวดวงไหนมาเป็นตัวบอกคุณส <c oughs> ุปัน <c oughs> ถ้าไม่ใช่พลายกระซาบ <c oughs> เาบนี <c oughs> ย่ยแหละฮะ ตกลงไม่ใช่พายกระซิบนะเป็น่ากระซาใช่กระซาเพราะว่ากระซิบเดี๋ยวแววมาอีกอย่างแล้วไปพูดอีอย่างไม่ตรงอ๋อไม่ตรงกระซาแบบดังๆกันเลยคราวนี้ถ้าเราจะไปมองเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะการเมืองแบบลงประยุทธ์เนี่ยครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็ดูหมิ่นดูแคลนครับตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลและบอกเอนะครับอ่ รัฐบาลเรือเหล็กรั่วมัง่งรับรัฐบาลเรือแป๊ะมัง่งอย่างผมเองก็บอกว่ารัฐบาลเรือกระแชงออืแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่ทั้งเรือเหล็กรั่วนะครับทั้งเรือแปะ๊ะเรือกระแชงและครับแต่เป็นเรือจะเป็นเรือเดินสมุทรเอาคนมนตรีรนะครับหลายคนก็บอกว่าเอตอนแรกเนี่ยบุคคลิกท่าทีการเมืองแบบลุงประยุทธ์เนี่ยไม่น่าจะอยู่รอดปลอดภัยครั แต่คราวนี้ก็มาถึงวันนี้ก็มีเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายิ่งอยู่จะยิ่งเข้าที่เข้าทางอ่อนครับเข้าที่เข้าทางแล้วก็มั่นอกมั่นใจนะเอาเป็นชนิดที่ว่า,ายืนบนลำแข้งแล้วก็ไม่ต้องหันซ้ายขวาให้วอกแวกครับ,รบก็มั่นใจอะ่ะแล้วบางคนเขาบอกว่าพอยืนยืนแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่จะยืนแค่4ปีนี่ยนะครับคุณสุป,ปันคบ uh huh. เพราะลุงป้อมที่ขันอาสามาจัดระเบียบการเมืองในพักที่คนในพักคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ย uh huh. นะฮะจะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาหนึ่ง uh huh. ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าลุงตู่ยืนแม่นยืนนิ่งแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเลือกตั้งขึ้นมาเมื่อไหรสมัยหน้าครับหัวหน้าพักการเมืองพักนี้จะอยู่ในบัญชีรายชื่อของพักนะฮะนั่นก็คือหัวหน้าตัวหัวหน้าตัวจริงเสียงจริงครับนะฮะลุงป้อมก็จะลุกแล้วลุงตู่ก็จะไปนําทัพด้วยตัวเองอันนั่นคือนั่นหมายถึงว่าจะอยู่ต่ออีกสเรียกว่าหลายสมัยนะเนี่ยกินสองต่อเข้าฮอตเลยโอ้โหสมัยแรกไม่นับรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นได้ไม่เกินแปดปีนะฮะและก็ให้นับต่อเนื่องกันไปเลยว่าตอนนี้เป็นแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกนะไม่ได้นับสมัยอะเค่นับที่แปดปีครับลุงตู่ก็เป็นเที่ยวนี้ถือว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็นับสี่ปีจะกลับมาครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นแปดปีไม่นับรวมห้าปีที่ผ่านมาก็เบ็ดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นนายกสิบสามปีถ้า อยู่ยาวไปถึงวันนั้นครับเขาบอกว่าการเมืองที่ลุงประยุทธ์ใช้เนี่ยครับคือไม่แตะในเรื่องที่ไม่ควรจะไปแตะครับสร้างกลไกผ่านตัวแทนไปกระทราแทนแล้วก็นะครับอ่าไม่พูดในสิ่งที่นะครับอ่าไม่ควรจะพูดแต่จะใช้ท่าทีกาดเกลียวในการปกป้องตัวเองครับแบบนี้ไหมคุณมนเตย์อ๋อนี่คืออ มองเข้าไปยังท่วงทํานองลีลาการเมืองของลุงลุงตู่ตอนนี้คุณมตีเรียกลุงตู่ผมก็เรียกลุงไปยุทธลุงระยุทธ์ก็นี่นี่คือการเมืองในช่วงจังหวะเวลาต่อจากนี้แต่ผมเห็นเนี่ยผู้ใหญ่เข้าคุยกันอีกแล้วเมื่อคืนยี่สิบสามนาฬิกากับยี่สิบสามนาทีที่รับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณปีหกสี่แล้วก็แต่งตั้งเจ็ดสิบสองอรหัน ตอนนี้บนหน้าสื่อในเว็บในโลกโซเชียลกำลังวิาพากษ์วิจารณ์ถึงหนึ่งในรายชื่อที่อยู่ใน72รายชื่อค,คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้เข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ในสัดส่วนของพักก้าวไกลครับคุณธนาทรซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มก้าวหน้าและประกาศจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับ หลายๆพื้นที่ในนามกลุ่มก้าวหน้าเอ๊ะถูกต้องไหมกลุ่มก้าวหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจําผิดนะฮะที่เขาไปตั้งกลุ่มกันก้าวไกลก้าวก้าวแล้วพักอะพักพักก้าวไกลไม่ใช่เหรอเอพักกับกลุ่มเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าต้องเป็นพักก้าวไกลสิพักกอกรผมเห็นเขาใช้ตัวย่อกอกรพักก้าวไกลกลุ่มก้าวหน้ากลุ่มก้าวหน้าถูกต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามหาก่อนเดี๋ยวตามหาก่อนอันนี้ต้องขออภัยจริงๆทีนี้ปรากฏว่า คุณธนาทรเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเข้าไปเป็นกรรมธิการใน<ม>สัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ณเวลานั้นนะครับเพราะว่าถูกให้ยุติบทบาททางการเมืองตอนที่ถูกยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะการเป็นสอสอแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณธนาทรก็ลาออกจากกรรมธิการงบประมาณปี63ตอนนี้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เป็นกรรมธิการงบประมาณปี64ในสัดส่วนของพักคก้าวไกลที่เห็นเขาคุยกันที่ผมส่องเข้าไปเนี่ยเอาอีกละสุ่มเสียงสุ่มเสียงที่จะนำไปสู่การถูกยื่นยุบพักครั้งใหม่หรือเปล่าครนะมีคนเขาตั้งข้อสังเกตเพราะพักคก้าวไกลเป็นพักการเมืองคุณธนาทรไปอยู่กลุ่มอก้าวหน้าที่ว่าะนะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันหมิ่นเมทตรง ขอขอยายพัพักเก้าไกลพักเก้าไกลแล้วกลุ่มก,กลุ่มก้าหน้ากลุ่มก้าหน้าถูกต้องนะจำให้สับสนนะครับ,รบทีนี้ที่เขาบอกว่าเสียงที่จะถูกยื่นยุบรอบใหม่อีกหรือเปล่าเพราะถ้ามันหมินเมในการที่จะให้คุณธนาธรเข้ามาในสัดส,ส่วนของพักแล้วบางช่วงบางตอนถ้ามันมีอะไรที่ทำให้เชื่อมโยงเห็นว่าครอบงำพักมันจะมีคนหมายพรรคการเมืองอยู่มาตราหนึ่งผู้ใด นะที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองนะคำว่าผู้ใดตรงนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นคนนอกนะมันก็จะสุ่มเสียงในการที่จะนำไปเป็นประเด็นอันนี้คือเป็นการหยิบยกในสิ่งที่รายชื่อคุณธนธรปรากฏขึ้นมาแล้วคนก็เอาไปแตกประเด็นกันต่อว่าถ้าไม่สามารถที่จะมีเส้นแบ่งหรือรักษาระยะกันให้พอเหมาะพอควรในทางการเมืองมันก็จะมินเมในการที่จะนำไปสู่การ ร้องให้ยุบพักเก้าวไกลในอนาคตได้นะนี่ผมย้ํานะครับไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้เป็นอะไรก็ไม่ได้คือคืออย่าลืมว่าหนึ่งคุณธนาธรตอนนี้ถูกโทษแบนทางการเมืองนะไปเป็นอะไรที่มันจะเป็นลงสมัครรับเลือกตั้งในไม่ได้แต่ถ้าจะมาแสดงความเห็นมาทํานั่นทํานี่มาเป็นกรรมธิการเนี่ยก็เข้าใจว่ากฎหมายไม่ได้ปิดกัน้นนะแต่บังเอิญว่ามาถ้าไปเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่พัก ก้าวไกลเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เป็นที่สนอกสนใจแต่เนี่ยมาในส่วนของพักเดิมที่มาจากโคต้าคนนอกของพักก้าวไกลพักก้าวไกลแต่บังเอิญเป็นอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพักไปแล้วมาเป็นพักก้าวไกลณเวลานี้ครับมาในนามมาในโคต้าคนนอกของพักก้าวไกลโดยเป็นผู้นาของกลุ่มก้าวหน้าคือคือพักก้าวไกลเนี่ยนะครับอ่า เขาเป็นพักการเมืองที่จดทะเบียนเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับโดยใช้ชื่อว่าพักร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพักพึ่งหลวงในปีพศสองพันร้อยหกสิบสองแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ปีพศสองพันร้อยสิบสามผู้ก่อตั้งก็คือน,นายธนพลพลเยี่ยมนะครับก็มีแนวคิดก็คือเรื่องของพิธีการการเมืองแบบประชาธิปไตยสังคมนิยม อันนี้ว่าโดยตามข้อมูลของของวิกิพีเดียเขาเลยนะเนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็มาลงลึกไปหน่อยในเรื่องของพรรคเก,ก่าไก่แต่คราวนี้ถ้าการเมืองเนี่ยคุณมนตรีครับตอนนี้เขาบอกว่าดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนก็มองว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีเอกภาพในการทํางานแต่ตอนนี้ทาไปทํามาเขาบอกว่าสปอตไลท์กลับไปฉายที่พรรคฝ่ายค้านเองพรรคร่วมฝ่ายค้าน,นาที่ไม่เป็นเอกภาพที่ไม่เป็นเอกภาพนี่ไงคุณตุพัน คือมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว<ะ>เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในการลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม<ะ>อหลายครั้งหลายหนที่ความเป็นเอกภาพในพักฝ่ายค้านไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นที่เขต5ขอนแก่นเขตสี K ่ 4, ลำปางหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับฝ่ายค้านเขาก็ส่งผู้สมัครลงแข่งกันเองอนะฮะ แต่มันไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรมากมายเพราะมันเป็นสนามที่ดูเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าอย่างที่จังหวัดลําปางนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ส่งนะฮะพอเพื่อไทยไม่ส่งปุ๊บคะแนนของพรรคเสรีรวมไทยจากเดิมที่อยู่ในระดับประมาณสัก2 0 0พันเนี่ยก็เลยพุ่งกระฉูดขึ้นเป็นหลักหลายหมื่นรประมาณสักอประมาณสักสามหมื่นสี่หมื่นถ้าจำไม่ผิดน,นะครับอันนั้นก็คือเพราะ ไม่มีตัวแข่งจากซีกฝ่ายค้านเหมือนกับพักเพื่อไทยที่เป็นเจ้าของสนามแต่เป็นฝ่ายค้านพักอื่นๆที่ลงแข่งด้วยนะแต่เที่ยวนี้ที่สมุดประการที่ผมคุยกับคุณสุป,ป,ปันไปเมื่อสักครู่มันจะเข้มข้นเนี่ยหนึ่งเป็นเจ้าของที่นั่งก็คือคุณกรุงศรีวิไลซึ่งเป็นพักพลังประชารัฐ แต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยสมุดปราการทั้งจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในเวลาต่อมาการเลือกตั้งหนนล่าสุด24มีนาคมที่ผ่านมาของปี62เนี่ยปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพักน้องใหม่เนี่ยก็มีคะแนนเป็นกรอบเป็นกำรรในพื้นที่สมุดรปราการด้วยครนะที่ผ่านมาเขาไม่สามารถจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันในแต่ละเขตที่มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าพักเก้าไกลเขานั้นเนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมา คนที่จะลงสมัครต้องอยู่สังกัดพักเป็นสมาชิกพักไม่น้อยกว่า90วันเขาก็เลยไม่ได้ส่งใครคุณสุป,ปันแต่เที่ยวนี้ที่สมุทรปราการกรุงศรีวิไลลงค่อนข้างจะชัดเพื่อไทยก็ประกาศส่งคนลงสมัครด้วยก้าวไกลก็พร้อมแล้วในการที่จะส่งคนลงแข่งครับโอ้นี่แหละสนุกคุณสุป,ปันก็กลายเป็นสองพักฝ่ายค้านกับหนึ่งพักใหญ่ในรัฐบาล แต่ถ้าอย่างนี้ผมเป็นลุงป,ป้อมผมสบายใจเลยประชาธิปัตย์ลงไหมประเทศปัตย์คงคงไม่ลงเพราะว่าหนึ่งเป็นพรรครวมแล้วก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่นั่งของตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้มีคะแนนลำดับรองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในซี่ของรัฐบาลก็จะมีอยู่พรรเดียวก็คือพักพลังประชารัฐแต่ฝ่ายค้านก็จะมีหลายพรรเมื่อฝ่ายค้านมาตัดคะแนนกันเองอย่างเนี้ย ผมถึงพูดคําว่าลุงป้อมก็คงสบายใจครับถ้าไม่อย่างนั้นตอนก่อนมาเป็นว่าที่หัวหน้าพักเนี่ยโอ้โหแม่ชนะเลือกตั้งพอมานั่งหัวหน้าพักปุ๊บแพ้โอ้ยแพ้ไม่ได้เลยมันไม่แน่น่ะอะไรก็ไม่ได้นาะริเวอร์พูลแชมป์ใหม่ไปเยือนถิ่นชมป์เก่าครับแมนซิตี้ยังโดนซะสี่ศูนย์พูนสวัสด์เลยแล้วก็นีการเมืองบ้านเราเนี่ยพลิกไปพลิกมาครับ นะครับแม้เขาจะบอกว่าคุณกรุงศิวิไลเนี่ยก็ทํางานพื้นที่อย่างหนักนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยหลายคนก็ปรามาดว่าคุณกรุงเนี่ยจะไม่เข้าป้ายไม่เข้าวินเพราะว่าเสียงน่าจะเทให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วคุณกรุงศิวิไลก็ฝ่ามาได้แม้ว่าจะมีตําหนิ จนนาไปสู่การเลือกตั้งใหม่แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าได้คะแนนเสียงที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมาจากความเป็นกรุงศรีวิไลครับก็ก็ต้องมีภาษีมากกว่าคนอื่นเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้านะของเก้าอี้ตัวนี้นะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยจะเข้ามา,าแข่งขันนะถึงแม้จะเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยก็ตามแต่เพื่อไทยที่ ในอดีตนั้นก็อยู่กันไม่ครบแล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ความเป็นเจ้าของเก้าอี้เดิมเมื่อสมัยก่อนนะครับมาแข่งขันแล้วมันจะทำให้คะแนนฐานเสียงเนี่ยมันจะเหลืออยู่เท่าเดิมหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ปากน้ำเนี่ยตระกูลอ,อัศวะเหมเนี่ยก,ก็มาอยู่กับทางซีพลังประชารัฐทั้งหมด ดังนั้นผมถึงได้บอกว่านี่ไงจะเป็นสน้าที่น่าดูเพราะการแข่งขันเที่ยวน,นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รักษาที่นั่งรักษาเก้าอี้หรือจะไปช่วงชิงกันธรรมดาแต่มันมันทั้งรักษาหน้าแล้วก็เป็นการแข่งขันที่อยู่ในสนามที่มันอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กรุงเทพอะะและผ่านมาถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าในสี่ของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเรตติ้งของใครจะมีมากกว่ากันหรือว่า อาจจะทิ้งระยะห่างกันไม่มากมายนะครับถ้าดูจากโพนะครับยังไม่ไม่ดูว่าโพจากสำนักไหนแล้วก็อิงแอบอยู่กับอ่อฝากฝั่งใดนะครับเขาบอกว่าคะแนนนิยมรัฐบาลเนี่ยมามามากครับอาจจะไม่ถึงขนาดเข้าวินแบบประเภทลอยตัวแต่ก็ถือว่าคะแนนนิยมเนี่ยตีตื้นมาเยอะจากการแก้ปัญหาโควิด <19 S> 1 9ที่ผ่านมาแล้วก็เขาบอกว่า านายกรัฐมนตรีพลเอกประรรยุทธ์จันโอชาเนี่ยรับไปเต็มๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับพักร่วมรัฐบาลสองพักที่ดูแ,กแลกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับสะดุดเงาตัวเองเลโอ้ล้มที่หัวขมัมเลยครับจนลุงตู่ต้องมา,าเขาเรียกว่าสร้างกลไกในการหารการจัดการนะครับโดยใช้อำนาจผ่าน เรือขายที่เรียกกันว่าสอบอค,อคบนะครับเป็นตัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ครับแล้วก็ใช้กฎหมายในการที่จะดูแลจัดการในส่วนของอการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดแคลนว่าด้วยเรื่องของเจลและแอนกกฮอล์ขาดตลาดพวกเนี้ยเขาบอกโอ้ได้ใจพี่น้องประชาชนมากครับ เมื่อสักครู่ผมพูดถึงคุณธนาธรคุณสุป,ปันครับครับในวันนี้กลุ่มกลุ่ม9ก้าวกหน้ากลุ่มก้าหน้าก็มีการโอ้โหนี่เขาตกลงเขายังไม่ได้มีการกําหนดว่าจะมีการเปิดเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่รรแต่วันนี้นะครับในส่วนของคณะเก้าหน้ากลุ่ม9ก้าหน้าเนี่ยได้มีการติวเข้ม ครับนะอบรมผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอในแต่และจังหวัดสิบแปดจังหวัด<า>นะครับเอามาติวเข้มแล้วนี่คือคงจะเป็นจังหวัดหลักๆที่กลุ่มก้าวหน้าตรงนี้เห็นแล้วว่าน่าจะมีฐานเสียงน่าจะมีเครือข่ายอะไรที่พอที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งขันแล้วก็ทำงานการเมืองในระดับท้องถิ่นได้ฮื ผมว่าทุกพักหืดถ้ายังเล่นตัวแทนยังเล่นการเมืองแบบตัวแทนในท้องถิ่นแบบนี้แล้วก็ใช้ระบบการจัดตั้งหัวคะแนนแบบเดิมๆแบบนี้หืทุกพักผมได้ข่าวนะครับยังเป็นข่าวพรายกระซิบอยู่ว่ามีการติดต่อทาบทามนะครับมูลนิธิบางมูลนิธินะครับในระดับคนทำงานนะ ในส่วนของฐานเสียงที่จะมาจากเยาวชนคุณมนตรีค,รคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุสิบแปดมีสิทธิ์เลือกตั้งมผมถึงบอกว่าหืดครับแล้วผมฟังนักวิชาการเขาก็บอกว่าพักอนาคตใหมนะ่ณเวลานั้นซึ่งเป็นการเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยมันก็จะม,มีมันเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นการเมืองอีกแบบหนึ่งเป็นการเมืองระดับชาติแต่เที่ยวนี้เป็นการเมืองในระดับ ท้องถิ่นเนี่ยม,มันจะมีองค์ประกอบนะ,ะมากกว่าเรื่องของระดับชาตินั่นก็คือความเป็นท้องถิ่นเครือขาอ่ายอะไรทั้งหลายที่อยู่ในใน,ใน,ในท้องถิ่นน่ะซึ่งมันจะพื้นที่ต่างะระดับชาติพื้นที่มันแคบลงครับการวางตะข่ายในการจะดูแลจัดการบริหารคะแนนเสียงมันจะแคบลงบกลไกาทางการเมืองจะจัดการได้ง่ายมากขึ้นคนุณมณฑุลนะฮะ แล้วโดยเฉพาะเนี่ยบางทีบางจังหวัดเนี่ยอาจจะใช้ลักษณะของการเก็บตัวหัวคะแนนของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ครับก็คืออยู่ดีกินดีในรีสอร์ทเลยครับแล้วก็เปิดมาอีกทีนึงอ้าวเขาเลือกตั้งกันผ่านไปแล้วหรือเปิดมาที่อ้าวจะใกล้เลือกตั้งอยู่พรุ่งนี้เขาจะเลือกตั้งแล้วนี่การขยับกลไกลในการที่จะจัดการเรื่องของฐานเสียงเนี่ยอาจจะไม่มาครับ ผมพาไปดูคุณธนทรอีกนิดหนึ่งคุณสุปันครับก็มีนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของการไปทำหน้าที่กรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพักก้าวไกลคุณธนทรก็ยืนยันว่าการเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันงบประมาณครั้งนี้นั้นเนี่ยจะทำงานได้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนรัษฎรที่เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร แล้วก็จะเข้าไปเสนอแนะแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิทภาพสูงสุด<ะ>ที่แสดงว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและขยายความต่อว่าส่วนที่มองว่าเคยลาออกจากกรรมธิการงบประมาณปีที่แล้วและจะไม่ขอทำงานในสภานั้นเนี่ย คุณธนาธรก็บอกว่าในบริบทของปีที่แล้วและระหว่างที่เป็นกรรมธิการวิสามันงบประมาณก็มีการตัดสินคดีความของตนดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงเ,เ,เพื่อเป็นการแสดงออกก็ถึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมธิการในตอนนั้นนั่นหมายถึงว่าตอนนี้กับตอนนู้นคนละบริบทกันอันนี้จะได้ให้เข้าใจให้ตรงกันนะฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งธนาธรยังบอก ถึงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่านะฮะสิทธิความเป็นพลเมืองถูกตัดออกไปดังนั้นการเป็นกรรมการการทำงานการเมืองท้องถิน่นเป็นสิทธิในฐานะพละเมืองที่จะสามารถทำได้โดยไม่มีกฎหมายข้อใดบ,บังคับ แต่มันจะมีเรื่องของคำพูดตัวเองในคนมนตรีครับซึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วคำพูดตัวเองหรือการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยครับในเชิงมวลชนแล้วเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายไงเหมือนกับเป็นแบบเป็นสัญญาประชาคมหรือเป็นอะไรที่ได้ประกาศเอาไว้การเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาตินะครับขออนุญ,ญาตตอนนิดหนึ่งคุณสุปานครับหลายคนเนี่ยผมคนหนึ่งที่สงสัยแหละครับว่าเอ๊ะ คุณธนาธรเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วจะเอากลุ่มก้าวหน้านะครับลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้รับการอธิบายจากนักวิชาการว่าการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนั่นคือเขาไม่สามารถที่จะลงสมัครในตำแหน่งใดๆได้ไดใ,ในระหว่างนี้แต่ไม่ได้ห้ามที่จะให้เขามีกิจกรรมหรือไปแสดงบทบ,บาทแสดงความคิดเห็นได้ คือกลุ่มการเมืองไม่ได้มีกฎหมายนะครับในการที่หรือระเบียบบังคับใดนะครับที่จะห้ามในการส่งผู้สมัครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ก็ตัวบุคคลที่ที่ถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงครับนี่ก็ชัดเจนว่ากลุ่มก้าวหน้าของคุณธนาธรก็จะมีโลโก้ของตัวเองส่งผู้สมัครตอนนี้ประกาศชัดเจนไปแล้ว18อบจก็18จังหวัดประเทศไทยทั้งหมด นะ77จังหวัด<ฮ>ะนะครับก้าวหน้าประกาศส่งไปแล้ว17จังหวัดส่วนกทมน,น,นั้นเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าก็ยังไม่ขอพูดถึง <ฮะ S 2> พอพูดถึงกทมแล้วเนี่ยโอ้โหผมฟังมาจะจริงจะเท็จอย่างไรเนี่ยคุณสุปันตอนแรกนะครับพอบอตลอที่กำลังจะ,กะเกษียณยุราชการพร้อมกับอีก <c oughs> พอบอรเราทับทั้งหลายแหล่เนี่ย <c oughs> จะไปเป็นรัฐมนตรีแต่บังเอิญว่าท่านเป็นสวโดยตำแหน่งครับ มันก็จะต้องมีโทษแบนว่าห้ามไปดํารงตําแหน่งสองปีนะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้และมีคนคิดไกลอย่างที่ผมเคยนํามาพูดว่าจะให้สารรัฐธรรมนูญตีความซิว่าเขาเป็นข้าราชการประจําแต่ต้องมาทําหน้าที่ด้วยผลของกฎหมายที่เขียนเอาไว้ว่าเป็นสอวอโดยตําแหน่งครับดังนั้นข้อห้ามใดๆที่จะต้องถูกตัดสิทเป็นเวลาสปีหลังพ้นจากตําแหน่งนั้นเนี่ย กฎหมายมุ่งหมายที่จะใช้สำหรับผู้ที่มาโดยวิธีการอื่นไม่ใช่มาโดยตำแหน่งพูดง่ายๆคือจะให้วินิจฉัยว่าไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่เป็นสวโดยตำแหน่งเพื่อยๆจะบอกว่ากฎหมายบังคับให้มานั่งเขาบังคับให้มานั่งไงแล้วจะมา,มาตัดสินธเขาได้ยังไงเพราะเขาอุตสาห์เสียสละเพื่อบ้านเมืองแล้วนะเนี่ยนะฮะก็ก็มีคนพยา,ายามใจอย่างนี้แต่ดูเหมือนจะถูกพักเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งเลย ลมซ้ายลมขวาลมบนลมล่างยังไม่ค e oui, ่อยดีก็ถ้าไปยื่นว่าอาสาเข้ามาทําหน้าที่เสียสละเข้าเหมือนทำหน้าที่ครับเสียสละต่อไปเลยนหน่อยได้ไหมอีกสองปีไม่ผมว่ามันไม่ใช่อ mm ่ะเพราะถ้าไปดูสถิติเร kind of ื่องของการขาดประชุมสวเนี่ยเหมือนถูกบังคับให้มาเป็นโดยตําแหน่งแท้าอย่างนั้นะก็ถูกบังคับโดยโดยตาแหน่งนะครับเพราะว่าโดยภารกิจครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณสุปันเมื่อไปเป็นตําแหน่งอื่นโดยเฉพาะตําแหน่งใหญ่อย่างรัฐมนตรีไม่ได้เนี่ย<า>ล่าสุดมีข่าวอะ่ะจะไปลงสมัครผู้ว่ากอทมอผมก็เลยไปถามผู้รู้ว่าไอ้คาว่าโทษแบนสองปีนั้นเนี่ยมันครอบคลุมมาถึงตําแหน่งผู้ว่ากอทมอด้วยไหมครับเขาก็บอกผมว่าไม่ครอบคลุมอ่านี่ทางเปิดเลยคุณสุันพูดถึงผู้ว่ากอทมอแล้วก็การเมืองแต่ถ้าการเมืองสนามใหญ่อาจจะต้องรอเลือกตั้งครั้งหน้าครา ตอนนี้เนี่ยอดีตผู้ว่ากอทมอเนี่ยที่คอสชอครับยึดตำแหน่งไปอ่ะก็ตอนนี้โอ้กลับมาสดใสแล้วก็วิธีคิดวิธีอ่านในี่ไรมากเลยโอ้ตอนอยู่อาจจะมาไม่รู้ว่ามาจากไหนต่อไหนบ้างก็เลยคิดไม่ออกช่วงสุดท้ายตอนสุดท้ายเนี่ยอาจจะดูเอ,อบทเบลอไปบ้างโอครับผมก็มีโอกาสไปยืนกระซาบ ท่านก็บอกว่าผมก็ยังเข้าใจว่าผมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับใช้บ้านเมืองได้อยู่นะคุณสุป,ปัณน,นะครับเออสัญญาแบบนี้คุณมนตรีสแสดงว่ายังสวินถึงการเมืองอยู่อ่าไอ้ที่แนะนําว่าอ่าถ้าไม่อยากเจอน้ําท่วมต้องไปปลูกบ้านอยู่บนดอยนะคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอืม <laughs> <laughs> คือผมก็ผมก็ถามท่านตรงๆอนะ่ะครับ,รบก็ท่านครับ เอ้ท่านยังมองบ้านเมืองยังไงสนใจที่จะทํางานการเมืองอยู่ไหมครับท่านก็บอกว่าเอ้คุณสุป,ปันผมก็คิดว่าผมเองก็ยังมีความรู้ความสามารถในการที่จะนะครับช่วยบ้านเมืองช่วยเหลือบ้านเมืองในทางการเมืองได้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ท่านก็สดใสแล้วก็ดูมีน้ํามีนวลผมได้พักผ่อนอ่าแล้วก็ไร์ามาเลยอะ่ะ<อ>การคิดการอ่านนี่รู้สึกว่าจะจะ ต้องบอกว่าเข้าที่เข้าทางอะคุณมนตรีจริงๆแล้วก็รู้สึกจะนิ่งสงบมากกว่าเดิมด้วยไม่พรุ้งพล่านคือคือ,คอตอนนั้นเนี่ยประเดประดังในพักก็เรียกร้องอข้างนอกก็กระแทกกระทันในศาลาว่าการกทมอเองก็ไม่รู้ใครเป็นใครเยอะแยะไปหมดะนะมันก็เลยทําให้ ท่านก็เวลาเสร็จงานท่านจะไปนั่งประจําอยู่ร้านข้าวต้มแถวถนนราชาดำเนินที่ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านจะไปปักหลักที่นั่นอยู่ประจําก่อนกลับบ้านก็ค่อนข้างจะบางครั้งผมไปเจอผมก็ดูดูโอ้โหเครียดนะท่านเนี่ยเนี่ยเข้าขวดที่สามแล้วนั่นเนี่ยก็ก็ก็ดูเหมือนถ้ามองในแง่ป <g> ูมหลังท่านถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง่ะคุณปันนะอยู่ในชุดเดียว เข้าใจว่าท่านอยู่ในชุดคณะที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกชุดนู้นด้วยไหมครับเป็นดีมทีมของบ้านพิษณุโลกนะครับแล้วก็เคยนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโอ้โหเป็นตัวประกันในการจับอ,อะไรสถานทูตพมา่าแถวสาทรครับ<อ>แล้วก็เคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร,รถ,ถึงสองสมัยครับสมัยที่สองนี่โดนคอสชออยึดเก้าอี้ ก็เจอทั้งใบแดงก่อนแล้วก็เจอมลสมทั้งข้านะงนอกข้างในสารพัดอย่างก็แหมก็ในทางการเมืองถือว่าในตำแหน่งผู้ว่ากทมสม,สมัยสองในท่านบอกช้ำไม่น้อยเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าอันนี้ไม่ใช่ข่าวกระซิบคืออีตอนผมเนี่ยไปถามท่านเนี่ยผมกระซิบถามครับแต่อีตอนท่านตอบมาเนี่ยท่านกระซาบตอบมาเพราะนั้นข้อมูลไม่ผิดเพี้ยน ได้ยินชัดเจนแสดงว่าต้องไปเจอกันในงานหนังสือสร้างงานหนึ่งหรือว่าไม่ใช่เพราะท่านเป็นประธานกรรมการตัดสินหรือว่าอะไรของรางวัลสีรไร<ป>ด้วยไปงานอมอบรางวัลสีไรแล้วก็มีการอ่านบทกวี<อ>ที่วังสวนพระกาศนะครับท่านเป็นประธานนะครับการดําเนินการประกวดนะครับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือว่าสีไรนั่นแหละครับ ก็มีโอกาสได้ได้ไปพบปะท่านก็เลยกระซิบถามจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้คิดอะไรเป็นยังไม่ได้ติดภาพอะไรในก่อนที่ท่านจะเลิกลาการเมืองไปในช่วงก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็ในแวดวงวิชาการก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาทำงานการเมืองก็โดดเด่นเรื่องของฐานะโอ้โหไม่คิดล้วคิดเหลือมีจนกระทั่งไม่รู้จะ ไม่รู้จะเก็บไปที่ไหนอะคุณตุบันสถานภาพทางสังคมก็เป็นที่ยอมรับ,รบสถาน,นภาพทางการเมืองก็โดดเด่นกอนเน็กชั่นในส่วนของความเป็นวิชาการก็มากมีครับแม่ดูเหมือนจะครบเครื่องนะเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าท่านจะมาลงสนามกทมผมคิดว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ตอนที่ท่านอยู่แล้วก็<ช>ได้ทำมาไว้มันมีหลายๆเรื่องที่มันยังดูจะเป็นปมอยู่ครับนะโดยเฉพาะ ปมหลังสุดมันมีอะไรนะไฟฟ้าอุโมงไฟอุโมงไฟเ,ออเนี่ยนะฮะก็อย่างที่คุณมนตรีเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปในช่วงปลายๆก่อนที่ท่านจะโดนในส่วนของการยึดเก้าอี้ไปเนี่ยนะฮะก็มลสมต่างๆก็ถาถมเข้ามามากามนะฮะก็ก็เลยเหมือนที่คุณมนตรีบอกเอไม่รู้อะไรเป็นอะไรลงตุงนังไปหมดนะฮะก็อันนี้เรื่องของการเมืองเรื่องสนามใหญ่ไป ไปแหวเรื่องของการเมืองเรื่องของทีมเศรษฐกิจหน่อยดีไหมคุณมนตรีครับคุณสุปันครับเชิญครับพอตอนแรกหลายคนก็บอกว่าโอ้การนะครับการปรับโครงสร้างหรือการขับออกจากตําแหน่งบริหารของพักนะครับจากในส่วนของคนที่เห็นต่างในพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มองว่าสี่ทีม สีกุมานเนี่ยจะไม่มีพื้นที่ในโครงสร้างพักแล้วก็จะไร้เก้าอี้ในการปรับคอรมอบของนายกหลวงตู่แล้วด้วยซึ่งเราก็เคยถามนะครับในส่วนของคุณไพบูนนิติตว,วันค,คุณไพบูนนิติตว,วันก็บอกว่าอเรื่องของปาการปรับนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ กระแสก็วิพากษ์วิจารณ์บอกไม่น่ารอดนี่คือการปรับเคลียร์พื้นที่โครงสร้างพักแล้วก็จะเคลียร์เก้าอี้รัฐมนตรีด้วยณนอวันนี้ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของการปรับคอรมอเนี่ยนะครับถ้าจับความตีความจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดไว้ว่าเบาๆหน่อยอยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมคุณมนตรีก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่ายัง ยังอยู่ทำงานด้วยกันต่อ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไงเสียเนี่ยเมื่อย,ยังต้องอยู่ด้วยกันมันก็จะต้องอย่าไปกระแทกกระทันหรือว่าอย่ามาตั้งป้อมตั้งกำแพงขับสายไล่ส่งอะไรกันรายวันแบบนี้<ะ>ก็พูดได้แสดงความเห็นได้นะแต่ให้เพลาๆหน่อยอก,ก็ตรงนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่คุณสุป,ปันทีมเศรษฐกิจชุดนี้หลักๆยังอยู่นะดูจากการขับเคลื่อนของรองนายกสมคิด ที่ดูเหมือนจะโอ้โหมันมันมีพลังขึ้นมาแบบบัดดลน,น่ยนะสั่งการให้ไปออกแบบไปหาช่องทางในการจะกระตุ้นการบริโภคนะฮะในประเทศอย่างไรนี่และเดี๋ยววันศุกร์หน้าก็าจะประชุมแล้วก็จะนำไอ้แพ็กเกจใหญ่ๆเนี่ยเข้าสู่คอรมอรในสัปดาห์ถัดไปคือเดินหน้าทำงานเต็มที่ะนะครับไม่ได้พูดคำที่เคยบอกว่าออยู่ไม่ได้ออยู่แล้วทำอะไรไม่เป็นก็ไม่ต้องอยู่มาแล้ว ทำงานไม่ได้ก็อย่ามาแสดงว่ากระแสนี้เนี่ยคงคงจะรู้กันเล่าๆแล้วในส่วนของพักพลังประชารัฐก็เลยต้องให้หัวหมูทะลวงฟันออกมาส่งอะไรอีกเล็กๆอ่าคือตอนแรกเนี่ย<ะ>ในซีกนู่นก่อนในซีกของกลุ่มไล่ก่อนอนะ แต่พอกลุ่มไล่เข้าที่ตั้งหมดแล้วทอนนี้กลุ่มที่ถูกไล่เริ่มออกมามาทวงบุญคุณในทีนี้ก็ตอนแรกเนี่ยหลายคนก็ดูท่าทีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะใช้นะครับคู่เดิมจะใช้ปาลีนากับศิระก็คงจะไม่ไหวคเพราะช้ำแล้วก็เลยต้องใช้หัวหมู่ทะลวงฟันคนใหม่มาครับก็เลยเจอแม่ทัพตบหัวทิ่มเลยโอ้อย่างนั้นเลยนะ อ๋ก็เดี๋ยวรอดู <God. S 1> อในพักพลังประชารัฐกันอีกนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าแม่มีสองสาวกำลังขั้วเก้าอี้โคศกพักจะเป็นสาวแรกหรือสาวสองก็รอดูวัดใจว่าลุงป้อมจะเลือกสาวไหนที่เข้ามาทําหน้าที่โคศกพักพลังประชารัฐแทนคุณธนานกรวังบุญคงชนะขยับขยับซะหน่อยสาว<ข>แรกสาวผมจำชื่อท่านไม่ได้จำชื่อจริงแต่ชื่อที่ ที่ถูกโยนออกมาเป็นชื่อแรกก็คือดรส้มนะครับดรส้มเขาก็บอกว่าครบเครื่องไม่ใช่ส้มหยุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ส้ม,สมหยุด<ะ>และอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าอุหน่วยก้านดีคนนี้แต่เป็นผู้สมัครไม่ได้เป็นสสเหมือนดรส้มนะฮะเห็นนักข่าวเขาชื่นชมกันอยู่ว่าอูหูแสดงความคิดเห็นแบบเป็นคนรุ่นใหม่ทําการบ้านหลักแหลมก็เอาเป็นว่าทั้งคู่ แต่จะได้เป็นแค e ่คนสํานักข่าวนักข่าวสํานักไหนก็ดูเหมือนเป็นขาใหญ่อยู่แถวทำเนียบเหมือนกันออผมปัจจุบันนี้ด้วยความเคารพพี่ๆน้องๆในพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการวิชาชีพสื่อนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจทัศนะมุมมองถ้าถ้าถ้าออกมาให้ความเห็นแสดงว่ากึ่งเชียร์แล้วล่ะใช่ไหมต้องถามว่าค่ายไหนก่อนค่ายไหนสำนักไหนแล้วตกลงเที่ยวที่แล้วที่โยนชื่อว่าท่านพบบอทบจะ จะต่ออายุเนี่ยตกลงไปยังไงเงียบเลยเงียบเลยเงียบกริบเลยเอาละฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องของการบรารจัดก,การน้ำหลังฝนกระหน่ำทั่วไทยเนี่ยนะครับ ได้ได้ประสานงานติดต่อท่านไว้แล้วแต่ท่านก็แสดงความกังวลมาล่วงหน้าเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยู่ในพื้นที่เข้าไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่ถ้ามีสัญญาณก็คุยกันนะคุณสุปันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ผมประสานงานกับท่านสําเริงแสงผู้วงรองเลขาสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติไว้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราว่ากันไปตามสไตล์ของเสาเสวนากันถ้าไม่มีสัญญาณนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา 96.5เสาวเสวนาโดยสุป,ปันรักเชือ้อและมนตรีจอมพันธ์ m c o r d Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน วิววรรณรสนะคะเดี๋ยวนี้การฝากเงินกับธนาคารออมสินสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมสามารถฝากง่ายๆด้วยสลักดิจิทัล1ปีผ่านแอปไมล์โมของธนาคารออมสินนอกจากจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนแล้วถ้าฝากตั้งแต่17เมษายนถึง15ธันวาคมนี้ยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษทั้งรถยนต์ทั้ง iPad หรือจะเป็น iPhone รวมถึงทองคำแท่งมูล,ลค่ารวมกว่า3ล้านบาทอีกด้วยมาฝากเงินง่ายๆ,ๆกับสลักดิจิทัลผ่านแอปไมล์โมจากธนาคารออมสินกันนะคะ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านทุกวงการก็ติดข่าวกับค้นข่าวตัวจริงในรายการข่าวเข้มประเด็นคนข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวเข้มสุดสัปดาห์และข่าวเด่นสุดสัปดาห์วิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านในรายการ t h i n k n n อาเซียน CEO Vision รู้ใช้เข้าใจเงิน Thinking Network Business Connection คุยได้คุยดี Econbiz เวทีความคิดย้อนอดีตสู่อนาคต6กประเด็นฮิวแมนทอร์กเจาะตลาดแดนมังกรและติ่มซำยามดึกรู้ลึกและรอบด้านที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด96.5เสาเสวนาโดยสุป,ปันรักเชือ้อและมนตรีจอมพันธ กับเข้าสู่เสาเสวนานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าได้ติดต่อประสานงานกับท่านสาเริงแสงผู้วงรองเลขาสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไว้ประเด็นที่จะคุยกับท่านเนี่ยก็คือการแหลการบริหารจัดก,การน้ำหลังฝนกระหน่ำทั่วไทยเนี่ยครับก็คือเรื่องนี้เองก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์ แรงในประเทศเราก็พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านสำเริงแสงผู้วงก็อยู่ในสายที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับท่านสำเริงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับโอ้โชคดีจังเลยนะครับที่มีสัญญาณนะครับท่านครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนครับผมอยู่ชนบุรีครับผมฮะอยู่ชนบุรีตอนนี้สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่หรือว่า แหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ของบ้านเรารเป็นยังไงบ้างฮะครับโดยรวมๆเนี่ยทั้งหมดทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นอ่างเก็บน้ําโดยตรงที่ราชการดูแลก็คือกรมชลประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเรามีแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ก็คือน้องอน้องหานกระบึงบัรเห็ที่เราปริมาณน้ำมาคิดคํานวณรวมอยู่ด้วยเพราะเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับ,รบตอนนี้โดยรว,รวมเนี่ยเรามีประมาณสามหมื่นสี่ นะครับแล้วก็คิดว่าประมาณสักสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นตของความจุทั้งหมดแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่ากังวลอยู่เล็กๆก็คือว่าในภาคเหนือเนี่ยมีมีมีความจุอยู่ประมาณทักสามสิบเปอร์เซ็นภาคกลางสิบหกเปอร์เซ็นภาคตะวันออกเนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นไปหนักอยู่ตะวันตกกับใต้<อ>ซึ่งทั้งสองภาคเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ํามากนะักภาคกลางเรามีปัญหาเรื่องน้ําเยอะแล้วเราก็ใช้น้ําภาคเหนือเป็นหลักแต่ตัวนี้เป็นสิ่งแรกกังวลแล้วก็ภาคตอนออก ปีที่แล้วเราแรงมากเลยมีผลกับอ่าอีซวิธีอีซีพอสมควรตะวันออกเท่าไหร่นะท่านเมื่อสักครู่บอกกันนะตะวันตะวันออกตอนเนี้ยมีไปปมาน้ําอยู่สักประมาณยี่ยีกว่าเอรนต์เองคก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่ครับท่านครับในสถานการณ์นะครับอันนี้ว่าตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งทุกเช้าเนี่ยผมก็จะทําตัวเป็นเจ้ากรมกรมลอนะครับโพส์เรื่องของสภาพฝนตก นะครับแดดออกอะไรอย่างเนี้ยก็ตอนนี้เองเราก็จะได้รับทราบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวพิทยาว่าจะมีฝนตกฟ้าะนองในพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้คือทั่วไทยในบางพื้นที่จะตกหนักเนี่ยนั่นแสดงว่าในพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนหรือว่าอยู่เหนืออ่างเก็บน้ําเนี่ยฝนไม่ได้ตกสักเท่าไหร่เออยังน้อยกว่าที่เราคิดไว้แต่ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วครับอ๋อวโชคดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่เป็น ภาคตอนออกเชียงเหนือตอนกลางปีนี้ค่อนข้างแถวขอนแก่นแถวในนี่เริ่มมีตก <c oughs> อ,อีก่ปีที่แล้วสังเกตว่าปีแล้วน้ําอุบลรัตน้ำไม่เข้าเลยป <c oughs> ีนี้เริ่มไหลเข้า <c oughs> ภาคเหนือ,อยังยังน้อยกว่าที่คาด <c oughs> ตัวนหนึ่งฝนตกแล้วย,ยังไม่ค่อยมีน้ําไหลลงเขื่อนเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ปริมาณความชื้นในดินน้อยมากคือดินแห้งเพื่อง่ายดินแห้ง <c oughs> พอฝนตกลงไปเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไปซึมซับอยู่ในดินหมดจนกว่าดินเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นความชื้นที่เพียงพอที่จะน้าไหลบนผิวดินได้ครับซึ่งจากการตรวจสอบการกรมทรัพย์กรน้ำเนี่ยเขามีเขามีการตรวจทำรายละเอียดคู่กับทางกรมทรัพยกรธรณีนะครับก็มีการสํารวจความชื้นในดินทอนนี้แถวภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยความชื้นค่อนข้างดีขึ้นแล้วเพราะในช่วงกรกฎาปลายเดือนเนี่ยที่คาดว่าฝนน่าจะเยอะกรกฎาสิงหา ประมาณสักเดือนรึ้งถึงสองเดือนเนี่ยมีฝนเยอะช่วงนี้น่าจะมีน้ำลงเขื่อนได้พอสมควรนะครับถ้ายังเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมตูก็ถือว่าปีนี้สถานการณ์แรงหน้านี้ดีกว่าแรงที่ผ่านมาในสองปีแน่นอนครับนี่ดูจากปริมาณน้ำนะครับในเขื่อนนะครับในปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้ปริมาณน้ำในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยปริมาณน้ำเยอะกว่า ครับครับถ้าดูจากการคาดการณ์ว่าสิ้นฝนเราคาดการณ์ก็เยอะกว่าครับสิ้นสิ้นฝนขออภัยคุณสุปันสิงหาหรือว่าเดือนไหนครับท่านถ้าสิ้นฝนก็คือคิดถึงเดือนตุลาเลยครับอ๋อตุลาครับผมว่าแรงเราคิดหนึ่งพฤศจิกาสิว่าเข้าถือรุ่แรงครับครับอันนี้เนี่ยแรงหน้าก็แบบคลายดิ้นครับครับเราดูจากปริมาณการใช้น้ําหรือว่าว่าทําการใช้น้ําเดิมใช่ไหมมันจะมีอะไรที่จะเป็นตัวแปรในการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมครับท่านครับ ตัวแปรที่สูงก็คือเกษตรครับภ้าเกษตรถ้าเกษตรจะใช้นะประมาณสัก80%ของทั้งหมดซึ่งตอนนี้แผนการปลูกทำการปลูกโดยเฉพาะนาข้าวที่ที่ใช้น้ำมากที่สุดเนี่ยมีแผนที่กระทรวงเกษตรแลสะสกรเขาดูแผนอยู่แล้วรเราก็ใช้แผนเหล่านั้นมนาะคํานวณน,น้ําใช้ไปด้วยครับประเมินกับฝนที่ลงแล้วก็น้ําไหลเข้าอ่างจากฝนรายเดือน เพราะนั้นปีหน้าก็สถานการณ์ก็ถือว่าดีกว่าปีนี้เพียงแต่ว่ายังคลาง,งแคลงใจไม่ได้ตรงที่ผ่านไปสักเดือนสองเดือนเราไม่รู้ว่าการคาดการณ์เนี้ยมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็ขนาดไหนเพราะว่าการผันแปรของบ้านเราเรื่องสภาพภูมิอากาศเนี่ยความแม่นยาสักสองสัปดาห์นี้ถือว่าแม่นยำพอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยความแม่นยำมันน้อยลงเพราะ,ะออนั้นต้องดูการคาดการณ์ของอุตุกันทุกสัปดาห์ครับมีการประเมินใหม่ทุกเดือนครับผม เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของอปริมาณการใช้น้ําของพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรอัอนนี้ใช้น้ำนะครับในในแหล่งเดียวหรือประเภทเดียวกับในสน่วนของอ,อประปาไหมครับเออจริงๆน้าในบ้านเราเป็นน้าก้อนเดียวกันนะครับะโดยเฉพาะประปานครหลวงเนี่ยใช้น้ำจากเขื่อนภาคเหนือหมดเลยครับปล่อยลง <c oughs> น้ําไปเจ้าพยาแล้วก็มาเข้าของประปา <c oughs> ะเราคิดรวมหมด เพียงแต่ว,ว่าเราเราอะไรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับแล้วก็ให้วันนี้ให้การใช้น้ำเนี่ยให้ใช้น้ําจาก ฝนเป็นหลักในการทําเปลี่ยนแปลงการเกษตรเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยถึงจะใช้น้ําจากเกิดมาเติมตอนนี้การปล่อยน้ําจะเกินตอนบนนี่น้อยลงนะครับเพราะให้น้ําฝนเป็นหลักก่อนหน้านี้ก็มีเฉพาะทุ่งบางนากรรมเท่านั้นครับประมาณ2แสนก็ไล่ที่ให้ปลูกแต่เดือนเมษาใช้น้าจากเ่อนมาโดยตรงวันนี้ก็มีน้ําจากฝนมาเติมแล้วนะครับสังเกตภาคเหนือเริ่มลงมาแล้วเพียงแต่ว่าภาคกลางบางส่วนที่เขาเริ่มปลูก ืแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีระบบจงรานดูแลอันนี้เขากังวลเพราะฝนก็ยังไม่เต็มที่น้ําในทุ่งในแปลงก็ยังน้อยอยู่อันนี้ก็เป็นเพาะกังวลหน่อยนะครับครับแหมท่านพูดแบบนี้เลยผมเลยต้องมาเรียกร้องกับพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในเขตเมืองที่ใช้น้ําประปาครับนะครับว่าถ้าท่านช่วยประหยัดการใช้น้ําประปาหรือใช้น้ําแบบคุ้มค่าไม่เปิดทิ้งเปิดกว้างหรือใช้แบบ,บสุริสุร่ายเนี่ย ก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวเราจะเห็นว่าทุกหน้าแรงจะมีพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ต้องเสียสละกการเพราะปลูกหรือว่าถูกร้องขอจากรัฐบาลขอความร่วมมือในการที่จะไม่ปลูกพืชหน้าแรงซึ่งก็จะทําให้เขาขาดแคลนรายได้แล้วก็พวกเราเองก็จะขาดแคลนผักหรือว่าในส่วนของผลิตผลทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดเพราะฉะนั้นคนเมืองเนี่ยคุณบนตรีก็ต้องก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย ครับผมครับผมเนี่ยคือคือสถานการณ์เนี้ยเราต้องต้องต้องช่วยกันมาขนัมพันธ์ครับครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ําของการประปานครหลวงที่ส่งให้กับใช้สําหรับประปาของกรุงเทพมหานครเนี่ยต่อวันนะครับประมาณห้าล้านลูกบาทเมตรครับอล้านคิดดูสามสามสิบวันเนี่ยแปลว่าเราเราใช้น้ำถึงร้อยห้าสิบล้านครับ หน้าแล้งสี่เดือนนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ที่น่ากังวลว่าเราใช้น้ําโดยไม่ไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยต้นทุนมันมีต้นทุนค นะครับกถ็ถ้าเมื่อก่อนน้าเยอะไม่เป็นไรปีนี้น้ําน้าน้าไม่ได้มากกว่าเดิมแต่น้เมื่อก่อนเราใช้มากขึ้นเพราะคนมากขึ้นครับธุรกิจโตขึ้นครับดูเหมือนสถานการณ์น้ำเนี่ยเรากังวลแต่เรื่องของแรงอย่างเดียวแต่แรงหน้าที่จะถึงที่ท่านบอกว่าสถานการณ์จะดีกว่าสองปีที่ผ่านมานั่นหมายถึงว่าถ้าจะรุนแรงก็คงจะไม่ถึงขั้นสองปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเรื่องของน้ําจะท่วมจะมากเนี่ยตัดทิ้งไปเลยได้ไหมครับท่าน ไม่ได้ครับเพราะ<อ>ว่าฝนเนี่ยบางครั้งตกหนักเป็นบางแห่งการท่วมเป็นบางจุดนี่ยังเจอครับเพราะว่าและที่สําคัญบางทีตอนช่วงแล้งเนี่ยเราก็เลยมีคิดไรยสิ่งกีดขวางต่างเนี่ยวันตอนนี้ก็พยายามให้เร่งให้หน่วยงานเขาเคลียร์ครับสิ่งกีดขวางเช่นมีทํานบขวัง หวางบ้างล่ะมีขยะขวางบ้างอะไรเงี้ยครับมีมีอาคารที่สร้างลุกล้ำก็พยายามเปลี่ยนเพราะเพราะฝนตกหนักๆวันสองวันเนี่ยระบายไม่ทันก็ท่วมขังได้ครับแต่น้ําท่วมหนักๆแบบที่เราเจอปีห้าสี่เนี่ยคงตัดไปได้นะครับสถานการณ์ที่เราคาดการณ์นะครับแต่ในยกเว้นมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนระดับโล่งริงมีพายุแรงๆมาสองสามลูกอันนี้คงคงลําบากหน่อยครเหนื่อยหน่อยครับก็คือในบางพื้นที่อย่างที่่ารลองสาเร็จบอกก็คือถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําหรือพื้นที่ราบชันก็อาจจะเกิด น้ำป่าไหลหลากนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ฝนตกเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนก่อนนะครับเพราะว่าผมพวกเราจะมีปัญหาในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุก็คือเราจะไม่ค่อยเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารออกมาซึ่งผมก็เห็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาภาษาอยู่นะแต่เราเองเนี่ยบางทีเราก็ขาดความเข้าใจอย่างที่บอกว่ากรุงเทพและเขตปริมณทลนจะมีฝน60%ของพื้นที่ครับ เราก็จะเข้าใจว่าปริมาณฝนจะตกเนี่ยมันถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ทีจ่จริงที่จริงเขามอง,งถึงพื้นที่ที่ฝนตกคือต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยยังคาดการไม่ไม่แม่นยำในกรณีที่ตกก mm. ี่มิลลิเมตรคือถ้าเราบอกได้ว่าตกสามสิบมิลตกหกสิบมิลตกร้อยมิลเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่าน้ำเยอะขนาดไหนอพอบอกพื้นที่เฉยๆเนี่ยต่อให้ตกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งพื้นที่นะครับแต่ถ้าตกส mm, ิบมิลเนี่ยก็ไม่เป็นไร เพราะว่าบางทีเราบอกว่าจะมีฝน40%ของพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่สมว่าผมบอกว่าภาคเหนืออย่างเนี้นะ,ะท่านลองสับเรครน,นะคนที่ภาคเหนือก็จะโพสสวนตูมเลยเนี่ยร้อนจะตายแล้วไม่เห็นตกเลย <S 2> <S 2> <S ผมก็เลยบอกว่าแสดงว่าบ้านท่านไม่อยู่ใน40%ของพื้นที่ที่ฝนจะตก ใช่ครับใช่ครับท่านทั้เริงทีนี้เราย้อนกลับไปดูอีกนิดหนึ่งสากา,ภารภัยแรงที่ท่านได้เอาตัวเลขมาให้ดูาภาคเหนือ30%นี่คือปริมาณน้ําภาคกลาง16น้อยหน่อยแต่ก็ยังไม่ต้องกังวลเพราะยังจะรับน้ําจากภาคเหนือดังนั้นที่ท่านบอกเนี่ยภาคตะวันออกน่าจะเป็นภาคที่น่ากังวลมากที่สุดแล้วทาไมภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเพาะปลูกตรงนั้นมันมีปริมาณน้ําที่มากกว่าภาคอื่นแล้วเหรอครับ ภาคอีสานก็น้อยเพียงแต่ว่าภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้น้ําจากแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้าอ่างเก็บน้ําเป็นส่วนใหญ่เพราะเกษตรอีสานจะใช้เกษตรเษตน้ําฝนครับพื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่จะตฤดูกานกว่ากว่าภาคอื่นนะครับแต่ว่าแหล่งน้ําไม่เหมาะกับการสถานที kau, ine, e ่ไม e ่เหมาะกับการสร้างแหล่งน้ํามีมีจุดเองที่ใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําที่ชมพูทานทำก็เลยเป็นกลายเป็นว่าคือคือจริงๆก็ก็เขาเขาเดือดร้อนกับเกษตรอยู่แล้วแหละ แต่ไม่ได้กระทบกับแหล่งน้ํามากนักนอกจากอยู่บริเวณแหล่งน้ําเขาจะใช้แหล่งน้ําจากชุมชนเป็นตัวเสริมแหล่งน้ำ่าฐานะเป็นหลักอย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยครับกับหน้าฝนสังเกตว่าฝนลงเ็าเริ่มปลูกแล้วครับแล้วถ้าฝนทิ้งช่วงก็เดือดร้อนปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยสังเกตว่าปลูกเสร็จแล้วไปได้สักหนึ่งเดือนฝนที่ช่วงหนึ่งเดือนก็เลยมีปัญหาครับครับก็เลยตกน้่ปีนี้หน้าอากาสน่าจะน้อยเพราะกรมตูก็ใช้คาว่าทิ้งช่วงบางพื้นที่ไม่ทิ้งช่วงทั้งหมดครับครับครับเนี่ยแหละฮะก็ คืออันนี้ต้องต้องเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยความเคารพจริง,รงๆเพราะเป็นห่วงเรื่องการใช้น้ํานะครับก็เลยเรียนเชิญท่านรองสาเริรเนี่ยมาพูดคุยเพื่อเราจะได้เข้าใจสถานการณ์เพราะว่าบางท่านบางคนเนี่ยผมเห็นแสดงทัศนะในโซเชียลเนี่ยผมก็ตกใจบอกโอ้ยฝนมาตกทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้ถ้าปีหน้ายังเก็บน้ําไม่ได้อีกยังปล่อยให้แล้งกันอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วแสดงว่าเรามีแผนการแผนการจัดการน้ําที่ล้มเหลวอ,อย่างนั้นอย่างนี้ ก็คือต้องบอกว่าอ้บางทีมันฝนมันไม่ตกในในพื้นที่รองรับอะ่ะถ้าพูดแบบภาษา,าทางชลระทางเขาจะบอกฝนตกอ่าเหนือเขื่อนมันไม่มีฝนนันมันตกท้ายเขื่อนอะ่ะเนี่ยละฮะได้ครับผมดูข่าวล่าสุดนะผมก็เออเรียนถามท่านเลยดีกว่านะครับที่เขื่อนลำปาวเป็นยังไงบ้างครับครับ ลำปลาวลำปลาตอนนี้มีปริมาณน้าเข้าเข้าทุกวันครับแต่ว่าก็ยังไม่มากพออยู่แต่เดิมเดิมโชคดีว่าปีที่แล้วลำปลาน้ําดีครับก็เลยคลายกวากังวลว่าแถวละกลาสินก็จะได้มีการเกษตรอยู่ปีที่แล้วต้องขอร้องเขาในเรื่องเกษตรนะครับให้ใช้น้ําปั่นมาสําหรับใช้ช่วยอยู่พวกด้านล่างด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาทำการเกษตรในรูแล้งเต็มที่ก็น้ำก็จะลำบาก คือถือว่าปีแล้วลำเป่าโชคดีน้าตอนที่พายุข้าพาออีสานครับเราได้ปเยอะเลยครับครับที่ห่วงก็คือว่าดูข่าวแล้วเห็นพี่น้องนะครับกรมประมงต้องไประดมชาวบ้านมาย้ายปลาในแหล่งเพาะพันธุ์่ะที่อยู่ในเขื่อนลำเป่าเพื่อจะลงไปไว้ที่หน้าเขื่อนครับเนี้ยอาแล้วครับท่านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยและทําให้เราเข้าใจสถานการณ์น้านะครับในบ้านเราได้มากขึ้นขอพระคุณครับท่านรองสำเริญครับครับคดีครับสวัสดีครับฟังแบบนี้ก็ นะครับเบาใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังจะเรียกร้องกับพี่น้องประชาชนคนที่ใช้น้ําประปาอยู่นะฮะต้องใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้ําคุณมณนตรีครับเอาละครับ,รบถึงตรงนี้ในส่วนของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องบอกว่าเสาเสวนาเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะครับของเสานี้แล้วก็ผมกับคุณมนตรีก็คงจะต้องกล่าวคําว่า สวัสดีลากันไปแต่อย่าเพึ่งหมุนเครื่องรับของท่านไปไหนเพราะเดี๋ยวยังจะมีรายการของพี่ไปสารมังกรชัยยามาต่อเนื่องบอกแล้วว่าวันเสาร์ฟังคลื่นนี้ได้สองต่อได้ฟังเสาเสวนาแล้วก็ฟังรายการของพี่ไปสารด้วยนะครับรายการอื่นๆก็มีคุณค่าสาระเหมือนกันแหละนะครับเหมือนกันหมดเพราะเราเป็นคลื่นความคิดครับเอาละครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ96.5เสาเสวนา ที่96.5 FM mm, คลื่นความคิดขณะนี้เวลา